วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมศิโรจน์ คำไพบูลย์เพจ Overview รวมทั้ง YouTube Voice TV นะครับเวลาแบบนี้การเมืองแบบนี้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนะครับแล้วก็วันนี้มีการเปิดตัวพรรคร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเพิ่มขึ้นอีกนะครับยังคงเป็นการเปิดตัวพรรคขนาดเล็กอยู่นะครับวันนี้พรรคที่มาเปิดตัวเพิ่มกับพรรคเพื่อไทยนะครับก็ประกอบด้วยสามพรรคจากพรรคที่เคยร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลนะครับเป็นพรรคจากขั้ว8พรรคมา3พรรคนะครับพรรคที่1ก็คือประชาชาติของอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทานะครับวันนี้ส่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องมาร่วมแถลงข่าวนะครับพรรคที่2ก็คือพรรคเสรีรวมไทยนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่ได้ส่งใครมานะครับป้าแถลงเองนะครับตอนตั้งกับก้าวไกลป้าก็แถลงเองตอนตั้งกับเพื่อไทยป้าก็แถลงเองนะครับแล้วก็อีกพรรคนึงนะครับของคุณชวลิตนะครับพรรคพลังสังคมใหม่นะครับพรรคหนึ่งคนนะครับก็มานั่งโต๊ะแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยด้วยส่วนพรรคใหม่ที่มีมาเพิ่มนะครับคือพรรคท้องที่ไทยนะครับพรรคนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม8ขั้วนะครับพรรคนี้วันนี้มาร่วมด้วยนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยอีกพรรคนึงนะครับดูสถานการณ์แล้วงงๆคือพรรคของคุณกังฟูนะครับพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเพื่อไทยบอกว่าเพื่อไทยรวมพลังจะมาจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับตอนกลางคืนกับตอนเช้าคุณกังฟูนะครับให้สัมภาษณ์กับรีพอร์เตอร์ของยามถาปนีบอกว่าคุณกังฟูไม่ได้ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีมติพรรคที่จะตัดสินใจไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแต่จะมีการส่งตัวแทนของพรรคไปร่วมแถลงข่าวนะครับก็เกิดปริศนาขึ้นมาอีกว่าตกลงพรรคนี้พรรคเพื่อไทยรวมพลังเอาอย่างไรหัวหน้าพรรคบอกว่าขอดูท่าทีก้าวไกลนะครับตอนเช้าก็สื่อก็รายงานผมก็รายงานตามที่คุณกังฟูพูดว่าเพื่อไทยรวมพลังยังไม่ไปจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยขอดูท่าทีก้าวไกลก่อนปรากฏว่าในการแถลงข่าวก็มีคนของพรรคเพื่อไทยรวมพลังไปนั่งแถลงข่าวด้วยทั้งที่คุณกังฟูบอกว่าไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการแถลงข่าวที่ค่อนข้างประหลาดก็คือเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยไม่รู้จะไปหรือไม่ไปเพราะว่าหัวหน้าพรรคและส.ส.ไม่ไปแต่เลขาพรรคซึ่งไม่มีใครรู้จักไปนั่งแถลงข่าวเลยยังเป็นปริศนาว่าเพื่อไทยรวมพลังเขาจะเอาอย่างไรนะครับยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการแถลงข่าวที่ค่อนข้างมึนงงนะครับแล้วก็ดูเป็นความบันเทิงทางการเมืองเพราะว่าเพื่อไทยนะครับก็ได้เสียงส.ส.จากพรรคเล็กเพิ่มขึ้นนะครับแต่พรรคเล็กที่ไปนั้น3พรรคก็เป็นพรรคซึ่งเคยจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับก้าวไกลนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับพรรคเพื่อไทยรวมพลังนะครับก็มีเลขาไปนั่งแถลงข่าวแต่หัวหน้าพรรคบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปนะครับแต่ในการแถลงข่าวก็มีแถลงการชื่อพรรคเพื่อไทยรวมพลังไปด้วยก็ทำให้เกิดความสับสนมากขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นวันนี้นะครับในแง่การเมืองเพื่อไทยก็รวบรวมเสียงได้แล้วนะครับทั้งสิ้นหากนับจนปัจจุบันนะครับก็เป็นจำนวนนะครับขอนับชัดแน่ๆแล้วกันเดี๋ยวนับผิดเขาจะว่าเอาได้นะครับก็มีเพื่อไทย1พรรคนะครับแล้วก็ภูมิใจไทย1พรรคเป็น2พรรครวมทั้งมีพรรคการเมืองอื่นๆนะครับอีก6พรรคนะครับก็เป็นรัฐบาล8พรรคแล้วนะครับตัวเลขเท่ากับยุคที่เพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลยุคนั้นก็8พรรคเหมือนกันนะครับแต่ในคราวนี้นะครับยุคนั้น8พรรคได้เสียงส.ส.แล้ว312นะครับส่วนยุคนี้นะครับหลังจากเพื่อไทยบอกว่าไม่เอาก้าวไกลร่วมรัฐบาล8พรรคเหมือนกันได้ส.ส.228นะครับยังต่ำกว่ายุค312อยู่อีกหลายเสียงก็เกือบจะ100นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขพรรคจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดกับเพื่อไทยนะครับเป็นรัฐบาล8พรรคนะครับได้ส.ส.ทั้งสิ้น228ยังไม่ถึงครึ่งของส.ส.ในสภานะครับส่วนตัวเลขที่จะโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกอยู่ที่376นะครับก็ถ้าเอา376ลบกับ228ที่ได้ในเวลานี้นะครับก็เท่ากับว่าเพื่อไทยต้องหานะครับส.ส.และส.ว.ให้มาอยู่ฝั่งโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกให้ได้อีกเกือบจะ150นะครับซึ่งก็ถือว่าต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่า150ที่เหลือคนนี้เพื่อไทยจะระดมมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับที่เพื่อไทยก็เดินหน้านะครับจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลแยกขั้วซึ่งเพื่อไทยบอกว่าเป็นการสลายขั้วนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าในการจัดตั้งรัฐบาลก็มีภูมิใจไทยมานะครับซึ่งก็เป็นขั้วที่เคยเป็นนั่งร้านพลเอกประยุทธ์ดังนั้นก็เป็นรัฐบาลนะครับสังคมเรียกว่าข้ามขั้วแต่เพื่อไทยบอกว่ามันไม่ได้ข้ามขั้วมันคือการสลายขั้วที่ฝั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาข้ามขั้วมาอยู่กับเราก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะวินิจฉัยกันเองนะครับตัวเลขล่าสุดยังเป็น228อยู่นะครับต้องจับตาดูต่อไปว่า228นะครับยังห่างไกลกับ250อยู่อีก22ซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเท่าไหร่นะครับ
สำหรับแฟนๆเพื่อไทยนะครับตัวเลข228กับ250ที่ห่างกันนั้นพรุ่งนี้นะครับตัวเลข228ที่ได้แล้วนะครับจากเพื่อไทยจากภูมิใจไทยจากประชาชาติจากเสรีรวมไทยจากพลังสังคมใหม่จากท้องที่ไทยนะครับจากพรรคอะไรผมก็งงแล้วมันพรรคเล็กมันเยอะเหลือเกินนะครับจะไม่เคยถูกเนี่ยนะครับก็อยู่ที่228แต่ก็มีรายงานนะครับว่าพรรคผมลืมพูดไปว่าชาติพัฒนากล้าก็มาแล้วนะครับพรรคซึ่งก็รอบที่แล้วก็มีเรื่องคุณกรณ์มีเรื่องคุณสวัสดิ์หลายคนถามว่าคุณกรณ์ไปไหนแหล่งข่าวบอกว่าคุณกรณ์ตอนนี้ขอพักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชอบคุณกรณ์ไม่ชอบชาติพัฒนากล้าตอนนี้คุณกรณ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาติพัฒนากล้าแล้วนะครับชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปเอา2กลุ่มนี้มาปนกันเขาแยกขาดจากกันแล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับมีรายงานว่าตัวเลข228ซึ่งเพื่อไทยรวบรวมได้นะครับระหว่างเพื่อไทยภูมิใจไทยและพรรคเล็กอื่นๆนั้นพรุ่งนี้นะครับตัวเลข228ก็มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นเป็น236นะครับ236นะครับจะเพิ่มมาอีก8เสียงมาจากไหนนะครับเขาบอกว่านะครับจะมาจากเสียงของชาติไทยพัฒนานะครับจะมาร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น236นะครับถ้ามีชาติไทยพัฒนามาร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ตัวเลขถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าตัวเลขหมายถึงโอกาสที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ความยากลำบากของคุณเศรษฐาในการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นปริศนากันนะครับว่าจะจบที่ไหนอย่างไรนะครับ228นะครับตัวเลขสับสนอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเป็นว่าโอกาสในการได้ส.ส.เกินครึ่งคงจะไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าถ้าเกิดได้ชาติไทยพัฒนาของคุณวราวุฒิศิลปะอาชามาก็จะได้ส.ส.รวมกัน238นะครับ238หากได้อีก12ก็จะเกินครึ่ง250นะครับก็จัดตั้งรัฐบาลได้แต่เศรษฐาจะเป็นนายกยังต้องหาให้ได้อีกประมาณ125นะครับอันนั้นเป็นปริศนาว่าจะเอามาจากไหนถ้าไม่มีประชาธิปัตย์ถ้าไม่มีรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐนะครับส่วนนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องดูต่อไปนะครับว่าเพื่อไทยเขาจะขยับอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้ก็เพื่อไทยก็มีการประกาศปรัชญาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกฝักทุกฝ่ายจะต้องหยุดสีเสื้อนะครับเลิกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับแล้วเพื่อไทยก็จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วทางการเมืองนะครับในคำแถลงจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยกับพรรคอื่นๆวันนี้ก็บอกนะครับว่าหนึ่งในวิกฤตสำคัญของประเทศก็คือการแบ่งขั้วการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการเกิดวิกฤตสีเสื้อดังนั้นก็จะขอจัดตั้งรัฐบาลนะครับที่เพื่อไทยเป็นแกนนำคุณเศรษฐาเป็นนายกที่จะหยุดการแบ่งขั้วทางการเมืองทั้งหมดนะครับสร้างการเมืองที่ทุกพรรคร่วมมือกันทุกกลุ่มร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีเพื่อไทยและคุณเศรษฐาเป็นแกนนำนะครับนำประเทศออกจากวิกฤตสร้างประเทศที่คนไทยทุกกลุ่มมีความสามัคคีมีความสมานฉันท์นะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีเสื้อแบ่งขั้วทางการเมืองอีกต่อไปนะครับขอวิงวอนให้ประชาชนเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยว่าจะช่วยกันพาประเทศฝ่าวิกฤตให้ได้นะครับหวังจะเห็นความสามัคคีของทุกฝ่ายในประเทศนะครับดังนั้นวันนี้เราก็เข้าสู่สถานการณ์ใหม่นะครับการแบ่งสีเสื้อยุติลงแล้วนะครับไม่มีการแบ่งสีเสื้อไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายต่อไปอีกแล้วนะครับจะเดินหน้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วที่ทุกสีเสื้อนะครับมีหัวใจดวงเดียวกันนั่นก็คือหัวใจของความสามัคคีความสมานฉันท์ความปรองดองนะครับเดินหน้าร่วมกันนะครับระหว่างพรรคการเมืองทุกขั้วระหว่างพรรคการเมืองทุกฝ่ายและคนทุกสีเสื้อนำประเทศไทยออกจากวิกฤตนะครับที่เป็นวิกฤตใหญ่ของประเทศไทยนะครับนี่คือทิศทางใหม่ในการจัดตั้งรัฐบาลของประเทศไทยในวันนี้นะครับซึ่งก็ดูต่อไปนะครับว่าพรุ่งนี้ชาติไทยพัฒนานะครับของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาจะมีการแถลงร่วมจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่นะครับกรณีพรรคเพื่อไทยรวมพลังนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนจากคุณกำฟูนะครับว่าตกลงเนี่ยหัวหน้าพรรคบอกว่ายังไม่ตัดสินใจแต่เลขาไปนั่งแล้วนะครับผมเนี่ยก็เป็นคนขี้สังเกตนะครับไม่รู้เกิดมามีเวียนวีกรรมอะไรนั่งดูตอนแถลงข่าวนะครับพรรคเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยนั่งอยู่ตอนซ้ายของกล้องนะครับถ้าท่านผู้ชมดูการถ่ายทอดของสื่อค่ายต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าเลขาพรรคเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยนั่งอยู่ทางมุมซ้ายนะครับของโต๊ะแถลงข่าวหรืออยู่มุมขวาสุดของจอแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นซึ่งผมก็
ผมสงสารแทนแกนะครับแล้วก็ขอตำหนิคนที่จัดโต๊ะแถลงข่าวว่าถึงเพื่อไทยรวมพลังเขาจะเป็นพรรคเล็กในการจัดโต๊ะแถลงข่าวควรจะให้เกียรติเขาหน่อยนะครับก็คือเขาถูกให้ไปนั่งนะครับสุดขอบโต๊ะตกขอบโต๊ะนะครับแทบจะไม่มีโต๊ะให้เขานั่งนะครับเก้าอี้เขาเนี่ยเลยขอบโต๊ะไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็สงสารนะครับอาจจะเป็นเพราะเป็นเลขาพรรคแต่คนอื่นก็เป็นหัวหน้าพรรคหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับดังนั้นคงจะต้องดูความเคลื่อนไหวของคุณกังฟูต่อไปว่าคุณกังฟูซึ่งบอกว่าตอนนี้ยังไม่เคาะว่าจะไปแต่เลขาไปนั่งแถลงแล้วแล้วในใบแถลงข่าวก็มีชื่อพรรคแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่จริงๆเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นคล้ายๆกันนะครับกับพรรคเป็นธรรมซึ่งมีส.ส.1คนนะครับตอนนั้นคุณอนนท์ กนวีสืบสานก็เคยบอกว่าจะไปพร้อมกับก้าวไกลนะครับพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านขอยืนยันว่าทางออกของประเทศจะต้องอยู่ในสูตรรัฐบาล8พรรคเท่านั้นนะครับตอนนั้นก็มีประเด็นว่าคุณกนวีเป็นส.ส.แต่หัวหน้าพรรคคือคุณปิติพงษ์เต็มเจริญจะเอาด้วยหรือไม่ปรากฏว่าเป็นธรรมนะครับแสดงสปิริตดีนะครับส.ส.หัวหน้าพรรคบอกว่าถ้าไม่เอาสูตร8พรรคก็ไปด้วยกันหมดคุณปิติพงษ์นะครับก็บอกว่าผมก็คิดเหมือนคุณกนวีนะครับนั่นก็คือถ้าไม่เอาสูตร8พรรคเป็นธรรมก็พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านส่วนเพื่อไทยรวมพลังคงจะต้องดูต่อไปนะครับเพราะว่าส.ส.บอกว่าไม่ไปกับเพื่อไทยส่วนเลขาพรรคไปนั่งแถลงข่าวนะครับก็เลยไม่รู้จะเอาตามใครเพราะเลขาพรรคเนี่ยโหวตไม่ได้ส่วนคนโหวตได้เนี่ยคือคุณกังฟูนะครับซึ่งเขาไม่ไปนั่งแถลงข่าวเพราะฉะนั้นเคสเพื่อไทยรวมพลังคงจะต้องดูต่อไปว่าเป็นการเข้าร่วมรัฐบาลแบบพรรคทิพย์หรือเปล่าเพราะคนที่ไปนั่งไม่สามารถโหวตได้ส่วนคนที่โหวตได้บอกว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะไปร่วมกับเพื่อไทยหรือไม่ดังนั้นก็คงต้องดูต่อไปนะครับว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะมีพรรคเพื่อไทยรวมพลังร่วมด้วยหรือเปล่านะครับเพราะคนที่โหวตได้บอกว่ายังไม่ไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นความสับสนทางการเมืองซึ่งเดี๋ยวก็คงจะคลี่คลายได้นะครับหลายพรรคอาจจะมีปัญหาแบบนี้นะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคอื่นๆวันนี้ก็มีหลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับชาติไทยพัฒนาก็มีรายงานข่าวเล่าให้ผมฟังว่าวันนี้เขาก็มีการหารือกันนะครับว่ารายละเอียดต่างๆในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองต่างๆที่เพื่อไทยจะเป็นแกนนำผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังไปแล้วนะครับว่าหนึ่งในประเด็นที่สื่อถามหรือว่าหนึ่งในประเด็นที่ประชาชนจับตามองก็คือในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนั้นพรรคใหญ่ๆนะครับจะบริหารกระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่างไรนะครับก็เคยเล่าท่านผู้ชมฟังไปว่าเพื่อไทยก็กังวลนะครับกับปัญหาแบบนี้นั่นก็คือถ้าเกิดพรรคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนะครับเกือบทั้งหมดเคยเป็นพรรคซึ่งสังคมเรียกว่าเป็นนั่งร้านฝ่ายพลเอกประยุทธ์การจัดตั้งรัฐบาลจะดูไม่ค่อยดีดังนั้นก็มีการเจรจากันนะครับระหว่างเพื่อไทยกับแกนนำพรรคอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคใหญ่ๆที่เพื่อไทยเจรจาให้มาร่วมรัฐบาลด้วยนั้นว่าถ้าจะมาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันก็ขอพรรคเหล่านั้นว่าอย่าอยู่กระทรวงเดิมที่เคยอยู่ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขอให้มีการสลับกระทรวงขอให้มีการเปลี่ยนกระทรวงนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นๆที่มีกระบวนการเจรจานั้นถ้าจะอยู่กับเพื่อไทยขอให้แต่ละพรรคคลายกระทรวงเดิมแล้วย้ายไปอยู่กระทรวงใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกในหมู่ประชาชนว่ารัฐบาลใหม่มีรัฐมนตรีในยุคพลเอกประยุทธ์อยู่ด้วยเกือบครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าในส่วนนี้การแก้ปัญหาความรู้สึกของประชาชนความกังวลของประชาชนนี้การเจรจาระหว่างเพื่อไทยนะครับกับพรรคการเมืองอื่นๆจะประสบความสำเร็จหรือไม่ในการขอให้พรรคใหญ่ที่เคยเป็นนั่งร้านยุคพลเอกประยุทธ์นั้นเมื่อมาอยู่กับเพื่อไทยคลายกระทรวงเดิมออกมาอย่าอยู่กระทรวงเดิมไม่อย่างนั้นมันจะเกิดความขุ่นข้องหมองใจในหมู่ประชาชนว่าอ้าวนี่มันคือรัฐมนตรีคนเดิมในยุคพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านี่คือประเด็นนะครับที่คงจะต้องมีการเจรจามีการหารือกันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วคอก็แห้งนะครับคอแห้งก็กินกาแฟนะครับขออนุญาตกินกาแฟนิดนึงนะครับกาแฟเนี่ยก็เป็นกาแฟของ Voice TV เขานะครับเขาก็มีกาแฟดีหลายตัวนะครับกาแฟโอวิวกาแฟเวกอัพอีก2ตัวลืมอาราบิก้ากับโรบัสต้านะครับแล้วก็มีกาแฟสำเร็จรูปเยอะแยะนะครับซึ่งผมว่าผมไม่เคยกินก็แนะนำไม่ถูกนะครับอย่างตัวนี้ก็เขาก็บอกมีไฟเบอร์ผมไม่เคยกินก็พูดไม่ถูกนะครับว่ามีไฟเบอร์แล้วมันยังไงคืออาจจะช่วยขับถ่ายอะไรสักอย่างนะครับเอาเป็นว่ามีกาแฟสำเร็จรูปได้3ตัวแล้วกันนะครับแล้วก็สินค้าที่มีโปรโมชั่นนะครับสินค้าดีคุณภาพสูงของ Voice TV นะครับหมูแผ่นตาสว่างย้ำว่าไม่ใช่ของผมนะครับบางคนชอบคิดว่าตาสว่างเนี่ยเป็นชื่อรายการแล้วหมูแผ่นก็เป็นของผมย้ำว่าไม่ใช่นะครับหมูแผ่นเนี่ยเป็นสินค้าของ Voice TV นะครับขายได้เท่าไหร่รายได้ทุกบาททุกสตางค์มอบให้ Voice TV นะครับสินค้าหมูแผ่นตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อ10แถม4วันนี้คือวันพุธที่9ดังนั้นวันนี้ก็
เป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นนี้นะครับราคาพิเศษนะครับซื้อ10แถม4ก็เหลือเพียงแค่490บาทได้ไป14ซองนะครับปกติราคา49บาทถ้าท่านจ่าย490ท่านได้10ซองแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษท่านจ่าย490นะครับท่านได้กลับไป14ซองนะครับก็ลดลงไปเกือบจะ 50% นะครับเป็นโปรช่วงวันที่8เดือน8นะครับ3วันเท่านั้นนะครับวันที่8จริงๆก็เลยมาแล้วแต่ว่าไวซีวีนะครับก็ใจปั้มนะครับรักท่านผู้ชมนะครับตอบแทนท่านผู้ชมด้วยการลดราคาสินค้าคุณภาพสูงนะครับหมูแผ่นตาสว่างนะครับเหลือเพียงแค่14ซอง490บาทนะครับโทรมาได้ที่02-114-8114นะครับนั่นคือเบอร์ของ Voice TV Voice Plaza นะครับซึ่งก็ทำสินค้าหลายต่อหลายตัวออกมาให้ท่านผู้ชมได้ลองพิจารณากันนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวของสว.นั้นก็ค่อนข้างเงียบนะครับเงียบกริบหรืออาจจะเรียกว่าเงียบสนิทก็ได้นะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวของฝั่งสว.หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณสมเจตบุญถนอมออกมาบอกว่าอาจจะมีการนะครับขอให้คุณเศรษฐาชี้แจงเรื่องคุณสมบัติแล้วก็มีการเปิดประเด็นใหม่นะครับซึ่งก็น่ากังวลนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาสว.ใช้เรื่อง112เป็นข้ออ้างในการโหวตพิธาไม่โหวตพิธาเป็นนายกนะครับหลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยต่อว่าถึงก้าวไกลถอยเรื่อง112ยังไงก็จะไม่โหวตเพราะไม่ชอบพรรคก้าวไกลนะครับพิธาก็จบไปนะครับตอนแรกอ้าง112ตอนหลังบอกว่าไม่มี12กูก็ไม่โหวตให้ก็จบไปหลังจากนั้นเพื่อไทยเข้ามานะครับสว.ก็เริ่มบอกว่าตอนแรกบอกว่าจะตรวจสอบคุณสมบัตินะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องคุณชูวิทย์นะครับกล่าวหาว่าคุณเศรษฐามีปัญหาเรื่องของการเลี่ยงภาษีก็มีสว.เริ่มออกมาบอกว่าจะพิจารณาเรื่องนี้หนึ่งในนั้นก็คือคุณเสรีสุวรรณพานนท์ที่บอกว่ากรรมธิการชุดคุณเสรีเนี่ยจะพิจารณาหลักฐานที่คุณเรืองไกรเอาจากคุณชูวิทย์นะครับมาเสนอกับสว.ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรนะครับหลังจากนั้นคุณเรืองไกรก็ไปยื่นเรื่องให้กกต.เช็คบินคุณหมอชลน่านกรณีที่มีการประกาศว่าหาเสียงแบบไล่หนูตีงูเห่าเป็นแค่วิธีหาเสียงนะครับก็มีการบอกว่าจะไปให้กกต.พิจารณาว่าแบบนี้คือการหาเสียงโดยหลอกลวงหรือจูงใจหรือไม่แล้วก็เมื่อวานนี้คุณสุนเจตบุญถนอมก็บอกว่าเรื่อง112ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของคุณสมบัติก็เป็นเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่ทำให้คุณสมเจตบุญถนอมไม่พอใจก็คือพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นคุณสมเจตก็บอกว่ารับไม่ได้ที่พรรคเพื่อไทยประกาศว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ตั้งคำถามคล้ายๆกับที่หลายคนตอนที่พรรคก้าวไกลโดนกล่าวหาว่าแก้112บางคนก็บอกก้าวไกลคุณแก้112ทำไมไม่แก้ปัญหาปากท้องประชาชนก่อนคุณไม่ควรจะได้เป็นรัฐบาลวันนี้สว.บอกว่าพรรคเพื่อไทยทำไมคุณแก้รัฐธรรมนูญก่อนทำไมคุณไม่แก้ปัญหาปากท้องก่อนถ้าคุณยังดึงดันแก้รัฐธรรมนูญต่อสว.ก็จะไม่โหวตให้คุณเป็นรัฐบาลนะครับดังนั้นมันก็มีการขยับประเด็นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆในยุคก้าวไกลตอนแรกเป็นเรื่อง112หลังจากนั้นก็มีการประกาศเปิดเผยว่าถึงก้าวไกลถอยเรื่อง112ก็ไม่โหวตนะครับพอมาเป็นยุคคุณเศรษฐานะครับทุกคนคิดว่าเมื่อไล่ก้าวไกลไปสบายใจเดินหน้าสู่ทำเนียบสว.ก็ค่อยๆแผ่มเงื่อนไขมีการบอกว่าคุณเศรษฐาเคยบอกว่าจะแก้112ตอนหาเสียงเพื่อไทยก็มาบอกว่านะครับเคยพูดตอนหาเสียงแต่ตอนหลังบอกว่าไม่แก้แล้วนะครับสว.ก็บอกต่อว่าไม่เชื่อนะครับมีการเปิดประเด็นว่าคงจะต้องให้เคลียร์2มีการเปิดประเด็นเรื่องคุณสมบัติหยิบเรื่องคุณชูวิทย์เรื่องคุณเรืองไกรเรื่องคุณเสรีมาพันละวันอนละวนกันไปหมดแล้วเมื่อวานนี้คุณสมเจตบุญถนอมก็บอกว่าคงจะต้องดูเรื่องการแก้มนูนด้วยว่าทำไมเพื่อไทยขอให้มีการแก้มนูนทำไมไม่แก้ปัญหาปากท้องก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเห็นนะครับมิตรภาพนะครับที่สว.นะครับแสดงให้กับเพื่อไทยตรงกันข้ามกับตอนแรกนะครับในเวลาที่เพื่อไทยเป็นแกนก้าวไกลเป็นแกนนำนะครับแล้วก็เพื่อไทยร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลวันนั้นท่าทีสว.เป็นมิตรกับเพื่อไทยร่วมกันบทขยี้ก้าวไกลแต่พอมีการไล่ก้าวไกลพ้นรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่าทีสว.กลับมาไม่เป็นมิตรกับเพื่อไทยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนมีก้าวไกลอยู่เป็นมิตรกับเพื่อไทยชมเพื่อไทยทุกวันชมครอบครัวชินวัตรทุกวันชมคุณทักษิณทุกวันชมคุณแพทองธารทุกวันวันนี้พอไม่มีก้าวไกลก้าวไกลถูกเพื่อไทยไล่ไปเป็นฝ่ายค้านสว.แซะเพื่อไทยทุกวันผมก็ไม่รู้ว่าประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็งงนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อไทยงงหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยดูแล้วผมงง
นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่นะครับแต่เชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงพอจะมีวิจารณญาณนะครับคาดเดาได้เองว่าเรื่องแบบนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นมานะครับดูความเห็นของท่านผู้ชมก็หลากหลายนะครับก็ท่านหนึ่งก็บอกว่าเอาใจช่วยเพื่อไทยตั้งรัฐบาลให้สำเร็จนะครับเป็นกองเชียร์มาตั้งแต่ยุคไทยรักไทยนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าประเทศนี้วันนี้เสียงประชาชนเป็นสิ่งเล็กๆนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนี่แหละครับคือจริงๆเราประชาชนอย่างเราเนี่ยไม่ควรจะรู้สึกแบบนี้นะครับเพราะว่า14พฤษภาเนี่ยเราชนะเลือกตั้งฝ่ายไปชนะอย่างยิ่งใหญ่ไปไหนคนมีความสุขพอวันนี้กลายเป็นบรรยากาศที่ประชาชนรู้สึกห่อเหี่ยวสลดใจรู้สึกว่าเสียงประชาชนไม่มีความหมายนะครับรู้สึกว่าการจัดตั้งรัฐบาลนั้นไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่ประชาชนคาดหวังในวันที่14พฤษภาคมนะครับก็หวังว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จนะครับแล้วก็เกิดรัฐบาลอย่างที่ประชาชนคาดหวังนะครับใน YouTube บอกว่านะครับคุณปริญญาบอกว่าอีกหน่อยสว.อาจจะไม่โหวตให้เพราะเศรษฐาตัวสูงเกินไปนะครับอันนี้ก็อ่ะนะครับคุณกระเชนบอกว่ากังฟูไม่ได้เป็นสส.อ่ะโอเคนะครับผมอาจจะเข้าใจผิดไปขอบคุณนะครับตกลงสส.เพื่อไทยรวมพลังคือใครนะครับเนี่ยงงแล้วเนี่ยแล้วสส.เพื่อไทยรวมพลังคือใครผมก็นึกว่ากังฟูเป็นสส.นะครับแล้วตกลงเลขาพรรคเพื่อไทยรวมพลังเป็นสส.เหรอครับหรือยังไงงงละสับสนแล้วนะฮะเนี่ยไม่แน่ใจแล้วไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเพื่อไทยรวมพลังมีความสับสนแล้วกันนะครับว่าคุณกังฟูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ไปนะครับส่วนเลขาพรรคเนี่ยไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยโอเคนะครับกังฟูเป็นหัวหน้าพรรคนะครับผมก็นึกว่าแกเป็นส.ส.แผ่นแกอยู่ในทุกเวทีเลยแล้วตกลงส.ส.เพื่อไทยรวมพลังคือใครครับกังฟูก็เป็นคนแถลงในนามเพื่อไทยรวมพลังแทบทุกครั้งนะครับเพื่อไทยรวมพลังมีส.ส. 2คนนะครับเดี๋ยวก็ดูต่อไปแล้วกันนะครับคือปัญหาของพรรคเล็กตอนนี้ก็คือหลายพรรคเนี่ยเราก็งงนะครับแล้วก็พูดตรงๆก็ไม่ได้คุ้นเคยกับชื่อของมาก่อนเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยนะครับก็ถูกเชื่อมโยงนะครับในวิกิพีเดียก็บอกว่าเชื่อมโยงกับตระกูลหวังสุภกิจโกศลนะครับซึ่งก็เมื่อก่อนอยู่ภูมิใจไทยรอบนี้ก็กลับก็มาอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับแน่ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะสับสนเรื่องคุณกังฟูนิดนึงผมก็คิดว่าแกเป็นสสนะครับมีท่านผู้ชมคนนึงบอกว่าไม่ได้เป็นนะครับงงแล้วนะครับมีสสบัญชีรายชื่อ2คนนะครับนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าเขาจะสรุปกันอย่างไรสำหรับในส่วนของพรรคเพื่อไทยรวมพลังนะครับซึ่งก็ตอนนี้นะครับด้วยเหตุที่ตัวเลขนะครับของสสยังแต่ละพรรคเนี่ยไม่เยอะนะครับก็สสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยรวมพลังคุณกังฟูเป็นสสครับเขาบัญชีรายชื่อครับท่านผู้ชมคอมเมนต์จนผมงงด้วยบัญชีรายชื่อเพื่อไทยรวมพลังเขามี2คนครับคุณกังฟูในแกคนที่1เนี่ยผมก็มีปัญหาไว้ใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมใน YouTube คนนึงบอกว่ากังฟูไม่ใช่เขาใช่นะครับไปดูในรายชื่อบัญชีรายชื่อนะครับอันดับ1ของเพื่อไทยรวมพลังก็คือคุณกังฟูนะครับอันดับ2คือคุณจิตตะวันหวังสุภกิจโกศลนะครับเพราะฉะนั้นกังฟูก็เป็นสสครับเนี่ยโดนท่านผู้ชมต้มซะแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้แกล้งผมหรือเปล่าเนี่ยผมก็แหมใจอ่อนเชื่อคนง่ายนะครับกังฟูเป็นสสนะครับงงหมดเลยขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนแรกผมก็ว่าเขาเป็นแต่ว่ามีท่านนึงคอมเมนต์มาใน YouTube ว่าเขาไม่ได้เป็นไม่ใช่นะครับเขาเป็นนะครับเนี่ยท่านที่ใช้ชื่อว่าคุณคเชนเนี่ยนะครับบอกว่ากังฟูไม่ได้เป็นเขาเป็นนะครับเขาเป็นนะครับสับสนเลยเนี่ยนะครับโดนคอมเมนต์จนงงนะครับเนี่ยทุกคนคอมเมนต์หมดเลยว่ากังฟูเป็นกังฟูเป็นบัญชีรายชื่อครับนะครับสรุปคุณกังฟูเขาเป็นนะครับคนนึงมาคอมเมนต์ว่าไม่เป็นผมก็ตกใจไปด้วยเลยเนี่ยนะครับต่อไปนี้เจอท่านที่ชื่อว่าคเนตคเนตไหนต้องระวังแล้วนะครับเนี่ยทำผมเสียชื่อไปด้วยเลยนะครับเป็น2คนถูกต้องแล้วครับเป็น2คนนะครับเพื่อไทยรวมพลังได้ส.ส.เขต2คนผมเริ่มสับสนหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับผมงงหมดแล้วเพื่อไทยรวมพลังตอนนี้เนี่ยนะครับตกลงกังฟูเป็นหรือไม่ได้เป็นตกลงกังฟูไม่ได้เป็นแล้วส.ส.เขตของเขา2คนทำไมไม่เคยมีบทบาทอะไรเลยเนี่ยเอาช่างมันแล้วครับไม่รู้เรื่องแล้วนั่นแหละดิผมก็งงแล้วเว้ยโชคตกลงกังฟูเป็นส.ส.ป่ะเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยเป็นไหมหรือเป็นแค่ในทุนหรอไม่รู้งงแล้วเนี่ยไม่เป็นดิแต่เพื่อไทยรวมพลังเขาได้ส.ส.เขต2คนใช่ไหมครับ
เอออ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองดูทีหลังแล้วกันนะครับตกลงเพื่อนเออเช็คให้หน่อยแล้วกันเพราะผมก็นึกว่าเขาเป็นเพราะเขาแถลงข่าวตลอดนะกังฟูนี่คือแป้งมันใช่ไหมจันอย่าไปพูดตรงขนาดนั้นอย่าพูดตรงขนาดนั้นเขาบอกกังฟูไม่ได้เป็นแต่ว่าเพื่อไทยรวมพลังได้สองสสเขตสองคนอ่ะโอเคนะงั้นกังฟูไม่ได้เป็นแล้วไม่สสแต่เป็นหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าพักเป็นบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นสสอ๋อไม่ได้เขตเออไม่ได้เขตเออมันงงแล้วนะระบบเลือกตั้งแบบนี้นะโอเคกังฟูไม่ได้เป็นสสนะครับแต่เป็นบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งนะครับส่วนสสนี่คือคุณสมศักดิ์บุญประชมหรือเสียเสียงแล้วก็คุณพิมพ์การพลสมัครนะครับคุณพิมพ์การพลสมัครนะครับเออแล้วไม่สสองเขาสองคนไม่เคยพูดอะไรเลยวะเออเพื่อไทยรวมพลังสสสองคนไม่เคยพูดอะไรเลยอ่ะจนเราไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลยอ่ะใช่ผมจำได้แล้วว่าในวันเลือกตั้งคนก็บอกผมว่าเพื่อไทยรวมพลังชนะ2เขตที่อุบลแล้วพอเจอคุณกังฟูทุกวันผมก็เริ่มคิดว่าแกเป็นสสเพราะแกไปเป็นคนไปยืนบนนี่ไงเป็นโพเดียมจับมืออะไรอย่างเงี้ยนะเออโอเคนะครับสรุปคือคุณกังฟูไม่ได้เป็นสสแต่ออกทุกงานจนผมก็นึกว่าแกเป็นสสทั้งที่ผมก็จำได้ว่าเพื่อไทยรวมพลังเขาได้สสเขตมา2คนนี่แหละครับคือระบบเลือกตั้งแบบนี้มันทำสับสนไปหมดขอโทษท่านผู้ชมด้วยดังนั้นคุณกังฟูไม่ได้เป็นสสแต่เป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคไม่ได้ไปแถลงข่าวส่วนเลขาพรรคไปส่วนสสซึ่งเป็นคนโหวตเนี่ยไม่เคยเห็นยังไม่พูดอะไรเลยวันทําประเทศเรามันเป็นอย่างงี้ไม่รู้ทําไงตีตัวเองแล้วกันเว้ยไม่รู้จะว่าใครละไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเพื่อไทยรวมพลังเขาบอกว่าจะไปกับเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยก็บอกเพื่อไทยรวมพลังจะไปดังนั้นไม่ต้องสนใจกังฟูแล้วช่างกังฟูกังฟูหัวหน้าพรรคเรื่องกังฟูเลขาพรรคจะไปหรือไปเรื่องของเลขาเอาเป็นว่าเพื่อไทยไปคุยกับสสของเพื่อไทยรวมพลังให้ได้2คนแล้วกันแล้วจบเรื่องส่วนกังฟูจบเรื่องไปแล้วนะครับไม่รู้จะเอายังไงกันแล้วนะครับเออแล้วสสเพื่อไทยรวมพลังทำไมเขาไม่เคยพูดอะไรเลยวะเออโอเคขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับผมก็สับสนไปหมดแล้วขอบคุณทุกคนเลยนะฮะเนี่ยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสี่เท้ายังรู้พลาดสี่ตายังรู้พลังนะครับซึ่งขนาดโชคก็ยังพลาดเหมือนผมครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ผิดคนเดียวใช่เหตุผลมันเป็นเพราะอะไรที่เราผิดกันทั้งคู่ครับเรามันมีเรื่องหลากหลายนะจ๊ะมันมีเรื่องหลากหลายโฟกัสหลักมันเลยอยู่กับพรรคใหญ่เออที่หลังคุณกังฟูก็เอา2คนของพรรคมาออกงานหน่อยแล้วเวลามาแกก็มาคนเดียวเออว่ะเดินมาเออแล้วสสเพื่อไทยรวมพลังทำอะไรผมก็เข้าใจว่าอ๋อหรือว่าไอ้นี่วะหรือว่าเขาได้เสียงเดียวเงี้ยเป็นแบบกลุ่มพรรคเล็กเออเนี่ยแหละคือพอเราเห็นแต่กังฟูเราก็งงเพราะว่าจริงๆวันเลือกตั้งก็จำได้เขาได้2ที่นั่งแต่พอหลังจากนั้นไม่เคยเห็นบทบาท2คนในสภาเลยก็เลยแบบเออรู้มีแต่กังฟูเข้าสภาเออโอเคขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ขอโทษสำหรับความสับสนนะครับอย่างน้อยความสับสนก็ทำให้เราเคลียร์ตัวเองว่ากังฟูเขาเป็นหัวหน้าพรรคแต่เขาไม่ได้เป็นสสนะครับส่วนสเขต2คนก็ท่านผู้ชมก็หัวเราะกันใหญ่เลยนะครับพลาดกันเยอะแยะตามสื่อนะครับมีคนบอกว่าวิเคราะห์วิจารณ์เลื่อยเปื่อยนะครับคุณไวพลเนี่ยเห็นไหมโดนด่าเลยเนี่ยโชว์ไม่ได้ตามเรื่องเลยฮ่านะครับอันนี้สายทับถมก็มาไม่เป็นไรนะครับก็จำผิดกันได้นะครับเรื่องธรรมดานะครับคนเราครับจำแต่ชื่อน้อง PR ครับจำแต่ชื่อน้อง PR หมายถึงเรื่องอะไรฮะอันนี้อะไรครับเนี่ย PR พักเขาเหรอ PR ที่ร้านเด็กบิ้งเนี่ยโอ้โชคเลศว่ะจริงโอเคนะครับท่านผู้ชมก็บอกโอเคเข้าใจแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของพรรคเพื่อไทยรวมพลังทำสับสนกันไปหมดนะครับแต่ว่าสรุปสถานการณ์ตอนนี้ก็คือรวมเสียงได้นะครับยังไม่ถึง250พรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดตัวพรรคของคุณวราวุฒิศิลปะอาชามาอีกดังนั้นก็ตัวเลขสสนะครับก็236 238ประมาณนี้นะครับยังไม่ถึง250แต่ว่าดูแล้วคงไม่ยากแล้วแหละขาดอีกแค่10กว่าครับ250เกินครึ่งคงไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ว่าก็ผ่านแบบฉิวเฉียดครับประเด็นคือโหวตนายกก่อนประเด็นโหวตนายกก่อนเออจริงไอ้250ผ่านยังไม่ใช่ประเด็นโหวตนายกเนี่ยถ้าได้ประมาณ250เนี่ยก็ขาดอีก125ครับก็ถือว่าเป็นโจทย์หินนะครับว่า125เนี่ยจะมาจากทางไหนระหว่าง1สวล้นๆ125คนครับซึ่งก็เท่ากับครึ่งนึงของสวโหวตให้เพื่อไทยนะครับซึ่งถ้าสว125คนหรือจากครึ่งนึงของ250โหวตให้เพื่อไทยเนี่ยนะครับอันนี้รัฐบาลข้ามขั้วของจริงนะครับนั่นก็คือมีสวซึ่งมาจากพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรโหวตให้ครับแล้วก็มีภูมิใจไทยซึ่งเคยเป็นนั่งร้านยุคพลเอกประยุทธ์โหวตให้แล้วก็มีประชาชาติกับเสรีรวมไทยซึ่งตอนหาเสียงก็บอกว่าเป็นฝ่ายพักฝ่ายเพื่อไทยโหวตให้อีกนะครับอันนี้คือรัฐบาลสลายขั้วสวฝ่ายทหารก็โหวตให้นะครับพักนั่งร้านเก่าก็โหวตให้และพักฝ่ายเพื่อไทยในอดีตก็โหวตให้เป็นรัฐบาลสลายขั้วอย่างแน่นอนหรือสูตรที่2นะครับถ้าได้สวไม่ครบ125นะครับก็ต
้องไปคุยกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติการคุยก็มีอยู่2แบบแบบที่1คือคุยทั้งพรรคแบบคุยทั้งพรรคก็คือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติจะมาโหวตให้เพื่อไทยได้หรือไม่ถ้าพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมาโหวตให้นะครับ70คนนะครับก็เท่ากับต้องหาสว.อีกทั้งสิ้นนะครับ55คนนะครับเพราะต้องการ125ในเวลานี้นะครับก็หาสว.อีก55คนนะครับอาจจะง่ายนะครับแต่ปัญหาคือถ้าพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติโหวตให้เขาคงไม่โหวตให้ฟรีเขาคงจะต้องให้เขาได้เป็นรัฐบาลไม่อย่างนั้นก็กลายเป็นว่าพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติโหวตให้ภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลมันคงไม่มีความสวยงามทางการเมืองขนาดนั้นนะครับที่พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติโหวตเพื่อให้ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านร่วมก้าวไกลสิ่งนี้ก็คงจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วว่าจะคุยให้สว125คนโหวตให้เพื่อไทยได้หรือไม่หรืออย่างที่2คือคุยให้พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติโหวตให้เพื่อไทยโดยไม่มีตำแหน่งอะไรในรัฐบาลเลยนะครับซึ่งถ้าได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็หาสวให้ได้อีกประมาณ55คนนะครับก็จะสามารถได้คุณเศรษฐาเป็นนายกและเมื่อว่าได้คุณเศรษฐาเป็นนายกแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับมีสสโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะประมาณ250นะครับซึ่งก็น่าหวาดเสียวนะครับหลังจากนั้นก็คงจะต้องดูว่าพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะมาอย่างไรนะครับหรือประชาธิปัตย์จะมาอย่างไรเพราะว่าตัวเลข250ก็เป็นตัวเลขที่น่าหวั่นวิตกพอสมควรอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็พรรคการเมืองที่เขาร่วมกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับคุณชวลิตเขาบอกว่าเชื่อว่าในที่สุดแล้วในการเจรจานั้นจะได้นะครับ270นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าจะได้270นะครับคุณชวลิตบอกว่าพลังสังคมใหม่เชื่อว่าจะได้270ดังนั้นถ้าตัวเลขตอนนี้อยู่ที่250ก็แปลว่าอีกจะมีจากพรรคอื่นมาเติมอีก20ซึ่ง20เนี่ยก็อาจจะตรงกับประชาธิปัตย์กลุ่มคุณเฉลิมชัยหรือไม่อย่างนั้นคืออาจจะเป็นในแบบที่คุณภูมิธรรมพูดก็คือว่าพรรคไหนอยากจะมาโหวตให้เพื่อไทยก็มาเลยอาจจะเป็นพลังประชารัฐเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือเป็นประชาธิปัตย์ก็ได้ไม่ต้องมาในนามพรรคก็ได้มาในนามสสก็ได้ไม่เป็นไรเพราะวันนี้เราเดินหน้าสู่ประเทศไทยแบบใหม่นะครับเป็นรัฐบาลสลายขั้วเป็นรัฐบาลที่ไม่มีการแบ่งสีเสื้ออีกต่อไปเรื่องแบ่งสีเสื้อวันนี้จบลงแล้วเพราะเป็นรัฐบาลพิเศษเป็นรัฐบาลพิเศษนะครับวันนี้ต้องย้ำใครที่ยังติดกับความขัดแย้งอยู่เพื่อไทยบอกแล้วว่าวันนี้เลิกแบ่งสีเสื้อเลิกแบ่งขั้วคนไทยทุกสีเสื้อคนไทยทุกฝักฝ่ายมีหัวใจเดียวกันสร้างรัฐบาลพิเศษแห่งความสามัคคีแห่งความสมานฉันท์นะครับยุติการแบ่งสีเสื้อกันได้แล้วนะครับนี่คือคำประกาศในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นแนวทางใหม่ในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับต่อไปนะครับโชคมีประเด็นอะไรอยากจะเสริมไหมครับจริงเมื่อกี้ผมเห็นคุณจตุรนเขาทวิตจะชี้แจงว่าไงฮะไม่ถึงกับชี้แจงนะรเรื่องนั้นอาจารย์เรื่องที่มีข่าวว่าจะออกจากพรรคเพื่อไทยอะไรเห็นนะโอ้ยคุณจตุรนเขาไม่ออกหรอครับใครไปบอกว่าแกจะออกมันมาจากไหนไม่รู้มีทักเพจสองเพจข่าวแล้วคุณจตุรนชี้แจงว่าไงก็เหมือนเขาแค่เปรียบเทียบครับอาจารย์ว่าว่ามันเป็นการเต้าข่าวอะไรเงี้ยสรุปนะแต่ไม่ได้แบบเป็นทางการคุณจตุรนก็บอกว่าใครสงสัยก็ไปหาอรัฐมนุนอ่านเอาสสย้ายพักได้ที่ไหนนะครับแกบอกว่าเมื่อก่อนมีนักการเมืองคนนึงไปต่างประเทศเราไม่ได้กลับไทยนะครับพร้อมคณะคนก็รู้ว่าตายแล้วแกก็รีบไปใต้ถุนสภาแถลงว่ายังไม่ตายนะครับแต่เรื่องนี้ผมก็จำไม่ได้ว่าใครเนี่ยน่าจะแบบเป็นเรื่องเก่ามากนะคืออันนี้คุณจตุรนพลาดและทวิตเตอร์บอกอายุ ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีใครจำได้ว่านักการเมืองคนนี้คือใครผมก็จำไม่ได้นะครับว่าคนนี้คือใครนะครับถ้าเดาเนี่ยพอจะเดาได้แต่ว่าก็ไม่อยากจะระบุชื่อนะครับเพราะเดี๋ยวเดาผิดแล้วเขาจะด่าเอานะครับก็ไม่เดาดีกว่านะครับโอเคนะครับในที่สุดก็ไม่ได้มีอย่างที่เป็นข่าวแต่ข่าวมาจากไหนเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมหาให้มันมีพวกนักข่าวสนามนี่แหละแบบขึ้นไอ้พวกสเตตัสไงกันครับก็จะแชร์กันคุณจตุรนเนี่ยเขาไม่ออกจากเพื่อไทยหรอกครับไม่มีทางนะครับหัวเด็ดตีนขาดเนี่ยแกก็ไม่ออกนะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับเขาเสียหายด้วยนะครับเรื่องของก้าวไกลจะโหวตให้เพื่อไทยเนี่ยนะครับก็วันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นนะครับคุณสุพิสารเนี่ยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะเสนอให้พรรคก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยนะครับจัดตั้งรัฐบาลนะครับโดยก้าวไกลจะไม่เป็นฝ่ายค้านนะครับก็เป็นเรื่องที่ถูกคุณเจี๊ยบอมรรัตน์ออกมายืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการเข้าประชุมไม่มีแม้กระทั่งจะเป็นวาระในการประชุมเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็
คุณพระขมลนะครับก็ออกมาย้ำว่าในมุมมองคุณพระขมลรองโฆษกพรรคนี่เขาบอกว่าไอแนวทางให้ก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยแต่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่ใช่การปิดสวิตช์สวอย่างที่กล่าวอ้างกันมันเป็นการปิดสวิตช์ก้าวไกลมากกว่าเพราะว่าไล่ก้าวไกลเสร็จแต่ขอให้ก้าวไกลโหวตให้นะครับก็ถือว่าเป็นการปิดสวิตช์ก้าวไกลมากกว่าเพราะฉะนั้นก้าวไกลยังไม่ได้เริ่มคุยเรื่องนี้นะครับแต่ความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีไหมก็มีนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นความเห็นFacebook ของสส.พรรคก้าวไกลหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสส.เชียงใหม่นะครับสส.ลำปางนะครับหลายต่อหลายคนก็เริ่มมีการโพสต์ Facebook นะครับขอซาวเสียงประชาชนในเขตเลือกตั้งนะครับเชียงใหม่เนี่ยก้าวไกลเข้าใจได้ว่าได้สส.ประมาณ9คนนะครับก็คุณจีนพุทธิตาก็เป็นหนึ่งในคนที่ซาวเสียงประชาชนในเขตเลือกตั้งว่าขอถามประชาชนในเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคก้าวไกลว่าคิดเห็นอย่างไรหากก้าวไกลนะครับจะโหวตให้เพื่อไทยเป็นนายกหลังจากที่เพื่อไทยฉีก MOU นะครับยุติการจัดตั้งรัฐบาลกับฝ่าย8พรรคนะครับแล้วก็ไล่ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านประชาชนคิดเห็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใน Facebook คุณจีนพุทธิตาดีกว่าว่าประชาชนโหวตอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นความเห็นอัปเดตเลยนะครับว่าใน Facebook ของคุณจีนพุทธิตานะครับซึ่งก็น้องจีนนะครับโด่งดังจากการที่เป็นนักศึกษาในช่วงปี2557นะครับหากท่านผู้ชมจำกันได้นะครับหลังรัฐประหารน้องจีนก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาตอนนั้นที่ใส่ชุดขาวใส่เสื้อยืดสีขาวนะครับต่อต้านรัฐประหารหน้าหอศิลป์กรุงเทพแล้วก็ถูกตำรวจอุ้มนะครับพร้อมกับรุ่นเดียวกับรังสิมันโรมนะครับจีนพุทธิตาเนี่ยนะครับเขามีคนเลือกเขาทั้งเขตเนี่ย 62,009 คะแนนนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งมีคนเลือกเกือบจะสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับในการตอบคำถามนะครับใน Facebook ของจีนพุทธิตาชัยอนันต์นั้นก็ส่วนใหญ่โหวตว่าไม่เอานะครับไม่ให้ก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยนะครับไม่เห็นชอบอย่างยิ่งนะครับท่านหนึ่งบอกว่าไม่เห็นชอบค่ะหนึ่งเสียงเลือกก้าวไกลเป็นรัฐบาลดังนั้นเมื่อเลือกก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลก้าวไกลจะไปโหวตให้พรรคอื่นเป็นรัฐบาลตัวเองเป็นฝ่ายค้านไม่เห็นชอบนะครับอีกคนนึงบอกว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบหมดเลยนะพยายามดูว่าใครเห็นชอบไม่เจอเลยนะครับคุณเจี๊ยบเป้าหมูหันเชียงใหม่ไม่เห็นชอบคุณพยูนสกุลสนไม่เห็นชอบวุฒิวัฒน์เผ่าพันนัวเผ่าพันนัวไม่เห็นชอบไม่เจอใครเห็นชอบเลยน้อยมากเลยนะครับน้อยมากเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเพื่อความเป็นธรรมกับทางพรรคการเมืองอื่นๆที่เขาอยากจะให้ก้าวไกลโหวตโดยไม่ร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นการดูโพลในเพจของฝั่งก้าวไกลพุทธิตาชัยอนันต์เดี๋ยวดูโพลในเพจ Drama Addict ดีกว่านะครับในเพจ Drama Addict เนี่ยนะครับจ่าพิชิตขจัดพานชนนะครับก็มีการทำโพลด้วยเหมือนกันว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรนะครับขอไถไปดูโพลของเพจ Drama Addict ก่อนนะครับคือ Drama Addict ในวันหนึ่งเขาโพสต์เยอะมากนะครับผมไม่ได้ทำบุ๊กมาร์กเอาไว้หาไม่เจอแต่เห็นโพลเขานะครับว่า ได้มีการถามประชาชนนะครับว่าเรื่องของการที่ ก้าวไกลนะครับจะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ ต้องการให้ก้าวไกลช่วยโหวตโดยที่ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับในเพจ Drama Addict นะครับโชคเจอไหมครับโอเคนะครับผมเจอแล้วนะฮะไถไกลใช่ไหมไถไกล20ชั่วโมงที่แล้วนะฮะคือขอโทษนะครับจ่าคุณขยันโพสต์เยอะมากเลยนะครับผมตามไม่ทันเลยนะครับจ่านะครับเห็นใจกันหน่อยนะครับถ้าโพสต์แนวโพลอย่างเงี้ยช่วยปักหมุดไว้ข้างบนหน่อยมันจะหาง่ายๆนะครับเห็นใจกันหน่อยมันไม่ทุกคนหาบ่อยแล้วมันแล้วเวลามันเร่งมันโหลดไงเออเวลาเลื่อนใช่อ่ะนะครับ Drama Addict นะครับอันนี้ไม่ใช่ของก้าวไกลเขาแล้วนะฮะสมัยก่อนก็ด่าทักษิณเยอะเหมือนกันนะครับแล้วสมัยก่อนก็ด่าก้าวไกลคือเขาด่าทุกคนเยอะหมดน่ะนะครับด่าประชาธิปัตย์แกก็ด่านะครับไม่มีขั้วไม่มีอะไรอย่างแน่นอนนะครับพ่อแม่พี่น้องโหวตเตอร์ก้าวไกลคิดอย่างไรกับประเด็นให้โหวตให้เพื่อไทยแม้ไม่ได้ร่วมรัฐบาลกดรักเลยหัวใจเห็นด้วยกดโกรธไม่เห็นด้วยนะครับปรากฏว่ามีคนไปโหวต 43,336 นะครับผลโหวตนะครับโชคผมดูไม่เป็นว่ะมันต้องดูยังไงว่าคนโหวตเท่าไหร่ยังไงอ๋อโอเคนะครับ 43,336 โหวตนะครับมีคนไม่เห็นด้วยนะครับ
41,223 ไม่เห็นด้วยที่ก้าวไกลจะโหวตให้เพื่อไทยหลังจากถูกคว้าไปเป็นฝ่ายค้านแล้วนะครับอันนี้เป็นผลโหวตในเพจ Drama Addict นะครับมีผู้โหวตทั้งสิ้น 43,336 คนหรือ 43,336 ยูสเซอร์ก็ได้นะครับมี 41,223 บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับก้าวไกลถูกไล่ไม่จำเป็นต้องโหวตนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับไม่เห็นด้วยเลยนะครับส่วนคนที่เห็นด้วยนะครับว่าก้าวไกลควรโหวตให้เพื่อไทยมีทั้งสิ้น 1,549 คนอันนี้ไม่ใช่เพจของทางก้าวไกลนะครับเป็นเพจของDrama Addict นะครับเห็นด้วยที่จะให้ก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทย 1,549 ส่วนที่ไม่เห็นด้วย 41,000 ดังนั้นก็ความเห็นเป็นเอกฉันท์ท่วมท้นถล่มทลายนะครับว่าไม่อยากจะให้โหวตให้นะครับเลยนะครับอันนี้ก็คือในเพจ Drama Addict นะครับซึ่งได้มีการแสดงความเห็นไว้นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางก้าวไกลเขาก็บอกว่าขอให้สสเขตเนี่ยไประดมความเห็นของประชาชนเพื่อมานั่งคุยกันเพื่อมานั่งคุยกันซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะยากครับแล้วอย่างที่คุณอ้วนภูมิธรรมเขามาครับขอโทษขอเข้ามาก้าวไกลเนี่ยพอจะมีสักเสียงไหมพอจะมีสัก20-30ไหมผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการขอขมาที่มันก็งงๆนะคือที่แล้วเนี่ยบอกว่าไม่ต้องโหวตให้ไม่ต้องมางอกลัวสวไปเลยใช่ไหมสวไม่คุณมาแล้วสวจะรังเกียจเราเหมือนรังเกียจคุณโอเคก็สัปดาห์นี้ก็ใช่ไหมครับพร้อมแต่ว่าเขาก็ยินอะไรนะบอกว่าอะไรที่เขาทำผิดพลาดเนี่ยเขาขอโทษถ้าเขามีส่วนในที่ทำให้ความรู้สึกเสียไปก็มาช่วยกันโหวตถ้าพูดตรงๆนะครับก็ต้องดูก้าวไกลว่าเขาจะรับฟังหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการโหวตที่ประหลาดนะครับก้าวไกลถูกไล่ไปเป็นฝ่ายค้านแต่ก้าวไกลต้องมาโหวตให้เพื่อไทยเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทย มันก็งงๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะการเมืองมันก็คงมีอะไรแปลกๆวันนี้การแบ่งสีเสื้อไม่มีแล้วดังนั้นก้าวไกลก็อาจจะฟังเพื่อไทยก็ได้นะครับว่าประเทศไทยวันนี้เลิกแบ่งขั้วไม่มีแล้วสำหรับพรรคประชาธิปไตยพรรคเผด็จการไม่มีเรื่องแบ่งสีเสื้อแล้วไม่มีแบ่งขั้วแล้ววันนี้จบไปให้หมดเพราะว่าวันนี้ประเทศต้องเดินหน้าสู่ความสามัคคีนะครับสู่ความปรองดองสู่ความสมานฉันท์ดังนั้นไอ้เรื่องแบ่งสีส้งสีเสื้อไอ้บอกว่าพรรคนี้ประชาธิปไตยพรรคนี้เผด็จการจบไม่มีแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พูดคล้ายๆกันแทบทุกพรรคภูมิใจไทยก็พูดแบบนี้นะครับว่าวันนี้เลิกเถอะมุมมองว่าสีเสื้อนั้นสีเสื้อนี้ไม่เหมือนกันนะครับมุมมองของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่าพรรคนี้คือประชาธิปไตยพรรคนี้คือเผด็จการภูมิใจไทยก็บอกว่าเลิกได้แล้วนะครับรวมไทยสร้างชาติก็พูดว่าเลิกได้แล้วประเทศมันต้องเดินหน้าจะไปแบ่งสีเสื้อมันหมดยุคแล้วนะครับการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมันหมดยุคแล้วการแบ่งว่าใครคือประชาธิปไตยคือประเด็นการจบแล้วทุกพักมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันหมดนะครับท่านก็ ดูกันต่อไปนะครับว่าสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติเขาพยายามตอกย้ำว่าวันนี้นะครับมาช่วยกันโหวตฝ่ายนี้เป็นนายกก่อนนะครับการแบ่งสีเสื้อเลิกคิดอย่าไปคิดว่าสีเสื้อไหนสีเสื้อไหนจะโหวตเพื่อไทยหรือไม่ไม่ต้องคิดอย่าไปคิดเรื่องประชาธิปไตยหรือเผด็จการไม่ต้องคิดเอาความสามัคคีเป็นที่ตั้งเอาความสมานฉันท์เป็นที่ตั้งเลิกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับจะได้รับการขานรับหรือไม่นะครับคงจะต้องดูกันต่อไปนะครับแต่คนหนึ่งที่ไม่ขานรับคืออานนท์นำพานะครับอานนท์นำพาโพสต์ Facebook เมื่อคืนนี้นะครับขอดูหน่อยนะครับหาของอานนท์เนี่ยผมว่าน่าจะหาไม่ยากโชคช่วยหาหน่อยได้ไหมครับได้ครับอาจารย์นะครับ อานนท์นำพาอ่านี่ไหนถ้าจังหวะนี้ถ้าจะเขี่ยเสรีออกไปจะฮามากโอ้ยไม่ใช่อันนั้นเขี่ยไม่ได้เดี๋ยวป้าโกรธผมคือใช่ไหมนี่ใช่ไหมหมุนเข็มนาฬิกากลับไปที่7พักเดิมที่ตัดเสรีออกไปหนึ่งคะแนนไม่มีผลครับให้ก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยหรือไม่ก็เพื่อไทยโหวตให้ก้าวไกลใช่ถ้าสองพักนี้ไม่ปล่อยมือกันเราชนะแน่นอนไม่ใช่แค่10เดือนตอนนี้เหลือแค่9เดือนใช่จริงเมื่อก่อนคนบอกว่า10เดือนนั้นไปตอนนี้เหลือ9เดือนแล้วอีกอันนึงนะครับอานนท์นำพาโพสต์เมื่อ18ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีคนแชร์509นะครับมีคนคอมเมนต์เกือบจะ 1,129 นะครับสสพักก้าวไกลอานนท์นำพาเขาบอกแบบนี้สสพักก้าวไกลคุณไม่มีสิทธิ์เอาคะแนนเสียงที่เราเลือกไปโหวตให้พรรคภูมิใจไทยและพรรคสืบทอดอำนาจเป็นรัฐบาลอันนี้ก็อีกมุมนึงนะครับคนเลือกก้าวไกลเขาเลือกเพราะก้าวไกลบอกว่าไม่เอาพวกนั่งร้านไม่เอาพวกสองลุงสสพักก้าวไกลจะเอาคะแนนเสียงที่คนเลือกก้าวไกลไปโหวตให้พรรคภูมิใจไทยและพรรคสืบทอดอำนาจขึ้นเป็นรัฐบาลไม่ได้ถ้าโหวตก็คือทรยศประชาชนคำนี้แหละนะครับสสต้องคิดให้ดีคำว่าถ้าโหวตก็คือทรยศประชาชนเนี่ยสำหรับนักการเมืองที่
กลุ่มที่เป็นนักรบห้องแอร์พักไหนก็ตามแต่เนี่ยอาจจะไม่คิดอะไรนะครับเพราะว่าคำว่าทรยศประชาชนเนี่ยนะครับถ้าประชาชนไม่เลือกเนี่ยนะครับนักการเมืองกลุ่มนักรบห้องแอร์ในพักต่างๆเนี่ยไม่เดือดร้อนแต่คนที่จะเป็นหนังหน้าไฟคนแรกถ้าประชาชนรู้สึกว่าสสทรยศประชาชนคือกลุ่มสสเขตนะครับเพราะสสเขตเขาต้องไปเจอประชาชนตามตลาดไปงานบวชไปงานต่างๆนะครับประชาชนก็จะถามเขาว่าเอ้าไหนเราให้คุณไปเป็นรัฐบาลนะครับเมื่อคุณเป็นรัฐบาลไม่ได้ไปเป็นฝ่ายค้านเพราะถูกพรรคอื่นรุมไม่เป็นไรแต่กลับกลายเป็นว่าคุณเอาเสียงเราไปบวชให้พรรคซึ่งเราไม่ต้องการเป็นรัฐบาลแทนคุณทำได้อย่างไรทรยศประชาชนคำนี้แหละเป็นสิ่งที่สสก้าวไกลต้องคิดให้ดีชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับว่าจะถูกกล่าวหาว่าทรยศประชาชนหรือเปล่าและสำหรับนักการเมืองเนี่ยนะครับสำหรับนักการเมืองที่มาจากประชาชนจริงข้อหาว่าทรยศประชาชนเนี่ยเป็นข้อหาที่รุนแรงส่วนนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากประชาชนอาจจะมาจากการใช้เงินอาจจะมาจากการเป็นลูกท่านหลานเธออาจจะมาจากการเป็นตระกูลมีอิทธิพลการถูกกล่าวว่าทรยศประชาชนไม่ครณานะครับเพราะคนเหล่านั้นพื้นฐานเขาไม่ได้มาจากประชาชนอยู่แล้วนะครับเขามาจากความเป็นลูกคนใหญ่คนโตมาจากความเป็นเด็กเส้นนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนด่าเขาก็ไม่สนใจนะครับขอให้คนใหญ่คนโตเอาเขาต่อเขาก็พอใจแต่นักการเมืองที่มาจากประชาชนเนี่ยอันนี้ต้องชั่งน้ำหนักว่าถ้าประชาชนรู้สึกว่านักการเมืองทรยศเขาไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันจบไม่สวยทุกคนนี่คืออานนท์นำพานะครับซึ่งเขาประกาศว่าถ้าก้าวไกลนะครับไปโหวตให้กับเพื่อไทยแล้วก็มีภูมิใจไทยมีอะไรเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็คือการทรยศประชาชนนะครับคงต้องดูต่อไปนะครับว่ามันก็มีกระแสหลายแบบนะครับแบบเพื่อไทยบอกว่าเลิกคิดเรื่องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีเสื้อไม่มีแล้วนะครับสร้างรัฐบาลปรองดองสร้างรัฐบาลสมานฉันท์สวมาช่วยโหวตเพื่อไทยโหวตเศรษฐาสสทุกพรรคมาช่วยโหวตเพื่อไทยโหวตเศรษฐายุติการแบ่งสีเสื้อยุติการขัดแย้งกันยุติการแบ่งขั้วทางการเมืองกันปรองดองกันสมานฉันท์กันกับอีกกลุ่มนึงที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะอย่างเป็นทรยศประชาชนเนี่ยนะครับต้องไปดูว่าในกระแสสังคมแล้วอย่างนี้ในกระแสพื้นที่เนี่ยประชาชนเห็นด้วยกับใครมากกว่ากันนะครับคงต้องดูกันต่อไปนะครับต้องดูกันต่อไปว่าเราจะอธิบายทางเลือกที่เราเลือกยังไงให้ฟังขึ้นเรานี่หมายถึงพรรคการเมืองหรือหมายถึงใครครับหมายถึงพรรคการเมืองแต่ละพรรคครับผมว่าตอนนี้ยากนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองที่ทำอะไรซึ่งประชาชนไม่เชื่อนั้นก็คือเจ็บหมดทุกทางแต่ต้องให้มันเจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ไปสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรอวันกลับมาเลือกตั้งอีกครั้ง ส่วนใหญ่เวลาประชาชนรู้สึกว่าพรรคการเมืองไหนทรยศเขาหันหลังให้ อย่าไปคิดว่าขอทำเลววันนี้ไม่ทำดีในวันหน้าไม่มีนะครับไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นในแง่การเมืองมันไม่เคยเกิดนะครับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปี53เนี่ยสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงนะครับหลังจากนั้นก็พยายามทำนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าเนี่ยถึงจะมีปัญหาเรื่องที่มาแล้วคุณอภิสิทธิ์ปี52เนี่ยไม่ได้ชนะการเลือกตั้งนะครับพลังประชาชนก็คือพรรคของไทยรักไทยเก่าไทยรักไทยเนี่ยนะครับก็เกิดพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนแล้วก็คิดว่าจะทำนโยบายเศรษฐกิจดีๆนะครับประชาชนจะได้ลืมเพื่อไทยจะได้ลืมพลังประชาชนผลก็คือหลังจากคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกมา2ปีจัดเลือกตั้งใหม่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรทะลักทลมทลายครับนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นความจริงอันโหดร้ายนะครับว่าหลายครั้งนักการเมืองอาจจะคิดว่าถ้าตอนต้นประชาชนมองเราไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราทำผลงานดีๆประชาชนจะเลือกเราเนี่ยความเป็นจริงคือมันเหมือนคนที่เหม็นหน้ากันตั้งแต่เห็นหน้ากันนะครับเพราะฉะนั้นคนมันเหม็นหน้ากันเนี่ยนะครับมันโอกาสจะเหม็นหน้ากันต่อไปเนี่ยมันยาวนะครับส่วนใหญ่คนที่พอเริ่มต้นด้วยการเหม็นหน้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยกลับมาดีกันนะครับอาจจะมีบ้างบางคนที่กลับมาดีกันได้แต่โดยส่วนใหญ่เมื่อเหม็นหน้าแล้วเนี่ยเหม็นหน้ากันถาวรนะครับก็ไม่ทราบว่าอะไรมันจะเป็นทำให้เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับก็คุณจตุรนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ได้มีแนวคิดโอ้ที่ปล่อยข่าวเนี่ยคือคุณจตุรนจะ24คนอันนี้เกินเหตุแล้วบอกจตุรนกับพรรคเพื่อไทย20คนจะไปก้าวไกลอันนี้เวอร์ไม่มีทางแล้วเหมือนเจ้าของโพสต์จะลบไปแล้วลบไปแล้วด้วยเอออายแทนนะแต่ไม่เป็นไรจริงถ้าผมไม่รู้คนโพสต์เป็นใครอย่างนี้ก่อนเขาก็อาจจะได้แหล่งข่าวของเขาในพรรคเพื่อไทยเล่าให้เขาฟังหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไอ้คนปล่อยข่าวให้เขาเขียนอาจจะตั้งใจยังไงเปล่าไม่รู้ใช่ใช่ใช่นะครับคุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบเอาอีกแล้วนะฮะจะเปลี่ยนชื่อพรรคจากชาติพัฒนากล้าอีกแล้วอันนี้ก็เป็นแนวทางการเมืองที่แปลกเดิมชื่อชาติพัฒนาพอมีคุณกรมาเป็นชาติพัฒนากล้าตอนนี้กรไม่อยู่เอากล้าออกอาจจะเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นอะไรคือกล้าพัฒนาหรือไม่แน่ใจนะครับพรรคนี้นี่มึนมากเลยนะครับเปลี่ยนชื่อบ่อยมากนะครับจะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วแต่สมาชิกนะครับต้องถามหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับก็
สเปคของหัวหน้าพักจะต้องรู้เรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รู้เรื่องการเมืองด้วยนะครับคุณสุวัสดิ์บอกว่าตำแหน่งหัวหน้าพักจะกลับมาเองหรือไม่นะครับคุณสุวัสดิ์บอกว่าไม่เลวนะนะครับไม่เลวนะถ้าจะกลับมาเองนะครับโอเคนะครับคุณสุวัสดิ์ก็แสดงความเห็นนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับคุณสุวัสดิ์นี่ก็เป็นหนึ่งในนักการเมืองที่จบสินคาเบียนนะใช่ไหมผมมาคุยแรกถามอาจารย์เลยเขาก็สินคาเบียนสินคาเบียนเป็นนักการเมืองนี่ดีๆทั้งนั้นเลยนะอยากผมอยากส่งลูกเรียนสินคาเบียนอิมเพรสซีฟทั้งนั้นเลยนะดีๆทุกคนเลยคุณพีรพันธ์ก็ดีๆนะครับพลเอกประวิตรก็ดีเยี่ยมเลยนะครับอย่างแก๊งสุวัสดิ์แก๊งเพื่อไทยใครเรียนสินคาเบียนไหมไม่ค่อยมีนะผมว่ามีแต่ผมไม่รู้มากกว่าเพราะว่าคนที่เราจะรู้ก็คือคนที่เขาเป็นพวกหัวหน้าพงหัวหน้าพักไงใช่ไหมคนที่ไม่ได้เป็นเราก็คงไม่ไปสังเกตเขาหรอกใช่ป่ะนะครับอันนี้ที่ผมพูดว่าดีๆทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้ชมนะครับผมคำว่าดีๆทั้งนั้นในสังคมไทยเนี่ยมันมีหลายความหมายโชคทำงานอยู่ในคนที่โชคทำงานด้วยดีๆทั้งนั้นเลยนะคำว่าดีๆทั้งนั้นในที่นี้โชคคิดว่าเป็นคำชมหรือว่าแล้วแต่ตีความดีๆทั้งนั้นเลยครับแต่ละคนผมไม่อาจารย์ผมคนนึงที่สนิทกันมากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแกจะพูดถึงใครคืออาจารย์ผมคนนี้แกเคยเป็นบอร์ดของบริษัทใหญ่มากๆบริษัทหนึ่งนะครับแกก็บอกว่าคุณสิโรจน์ที่บริษัทผมเนี่ยบอร์ดแต่ละตัวเนี่ยดีๆทั้งนั้นไม่ใช่คำว่าคนนะใช้คำว่าตัวบอร์ดบริษัทที่ผมอยู่ในแต่ละตัวเนี่ยดีๆทั้งนั้น คือถ้ามีคำว่าตัวแล้วบอกดีๆทั้งนั้นเนี่ยรู้เลยว่าเป็นการด่าทางอ้อมนะครับขออนุญาตไม่ออกไม่บอกว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับแต่ตลกดีนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมทำให้ผมรู้ว่าภาษาไทยเนี่ยมันดิ้นได้นะคำว่าดีๆทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะหมายถึงดีจริงๆก็ได้หรือมันอาจจะหมายถึงการกลับตลับปัดกันในแง่ตรงกันข้ามก็ได้นะครับส่วนเรื่องของจะให้ก้าวไกลโหวตกับเพื่อไทยเนี่ยก็คุณภูมิธรรมเขาก็พูดนะครับอย่างที่โชคบอกไปว่าก็คงจะมีการขอขมานะครับแต่ เรื่องการจับมือตั้งรัฐบาลนั้นก็ไม่ได้มีการพูดอะไรกันนะครับคุณอันนี้คุณอนุทินมาแล้วอันนี้ผมว่าถ้าคุณอนุทินมาเนี่ยเป็นเกมหลอกก้าวไกลให้โหวตแล้วนักข่าวเขาถามคุณอนุทินว่าเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมเขาขอเสียงโหวตจากก้าวไกลพร้อมจะไปขอเข้ามาภูมิใจไทยทำอย่างไรคิดอย่างไรนะครับภูมิใจไทยก็บอกว่าถ้าไม่มีใครทำผิดกฎหมายเราก็อยู่ด้วยกันได้มาแล้วอันนี้คือแนวจะหลอกเอาเสียงก้าวไกลนะครับตอนแรกบอกไม่เอาเขา112อันนี้คือแล้วผมรู้เลยนะพอมีอย่างเงี้ยนะก็จะมีบางคนบอกว่าเนี่ยง่ายก้าวไกลอนุทินเขาบอกเขาไม่มีปัญหาไอ้วันนั้นที่แถลงเนี่ยเขาบอกว่าเงื่อนไขนี่ไม่ใช่แค่112ใช่ไหมร่วมกันไม่ได้เลยใช่เขามีอะไรการทำงานไม่ขาดเลยนะครับก็ถ้าอย่างนี้ก็เอาง่ายๆนะครับถ้าคุณอนุทินเล่นเกมแบบนี้ก็ให้เพื่อไทยอนุทินแถลงชัดๆเลยว่าในการตั้งรัฐบาลจะเชิญก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วยนะครับอย่ายึกยักเอาให้ชัดถ้าเกิดอย่างนั้นเอาดินะถ้าขอเสียงโหวตเขาเนี่ยต้องเอาให้ชัดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ้าพูดชัดขนาดนั้นก้าวไกลเขาจะเอาหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามาใช้มุกแบบนี้ผมว่าก้าวไกลเขาไม่โง่นะครับผมดูย้อนหลังสัมภาษณ์คุณทิมพิธาคุณสยุทธถามว่าถ้าเกิดมันสุดทางจริงเนี่ยอยู่กับภูมิใจไทยได้ไหมคุณทิมพิธาบอกว่าอยู่ได้แต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่ได้กระทรวงเดิมที่เขาเคยอภิปรายแต่นั่นคือเงื่อนไขสมัยพิธายังเป็นคนตั้งรัฐบาลตอนนี้เพื่อไทยเป็นแกนนำเพราะฉะนั้นผมว่าเล่นการเมืองต้องตรงไปตรงมานะครับก็คือว่าถ้าเพื่อไทยภูมิใจไทยจะขอเสียงเขาเนี่ยนะครับอย่าใช้วิธีแบบนี้นะครับไอ้วิธีแบบมาอ่อยว่าเฮ้ยอาจจะทำงานร่วมกันได้ถ้าคุณไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะก้าวไกลเขาไม่ได้โง่นะครับพิธาเขา MIT Harvard นะครับสิริกัญญาเขาตูลูสนะครับเขา educated นะครับไอ้มุกแบบนี้เนี่ยนะครับอย่าทำนะครับคือถ้าไม่เคยร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่เคยฉีก MOU อะไรเนี่ยพูดแล้วเขาอาจจะเชื่อแต่ผมว่าวันนี้เขาเคยเห็นเหตุการณ์ถึงขั้นที่ลงนามใน MOU ยังฉีกกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลยังฉีกกันแล้วถ้าเกิดมาใช้วิธีแบบนี้ว่าเอ๊ะคนเราถ้าไม่มีการผิดทางกฎหมายมันก็อยู่ด้วยกันได้เนี่ยนะครับไอ้คำพูดลอยๆอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้กินก้าวไกลเขาหรอกนะครับไม่ได้แอมเขาหรอกนะครับแล้วผมไม่รู้ด้วยว่านะครับสมมติมีการเสนอกันแบบนี้ก้าวไกลเขาจะเอาหรือเปล่าด้วยนะผมยังเชื่อว่าเขาจะไม่เอาด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็นักข่าวเขาก็ถามนะครับว่าภูมิใจไทยตอนนี้นะครับเพื่อไทยได้มาแล้ว228เสียงนะครับภูมิใจไทยจะสนับสนุนเพื่อไทยอย่างไรคุณอนุทินก็ตอบว่าก็ต้องให้เพื่อไทยขอมาก่อนว่าจะให้ภูมิใจไทยช่วยอะไรนะครับคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าภูมิใจเพื่อไทยร้องขอมาภูมิใจไทยรู้จักใครก็จะไปขอความช่วยเหลือแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการร้องขอเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลและจบบทนายกที่เพื่อไทยด้วยนะครับได้ส่วนเพื่อไทยจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกคนไหนก็ภูมิใจไทยพร้อมจะหนุนทั้ง3คนนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าอ้าวตอนหาเสียงคุณเศรษฐาบอกว่าจม
คุณเศรษฐาโจมตีนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เหรอภูมิใจไทยจะไม่โหวตให้หรือเปล่าคุณที่จริงก็บอกนะครับว่าไม่เป็นไรนะครับหาเสียงจบแล้วก็จบกันนะครับตอนหาเสียงก็ตอบโต้กันตอนนี้ก็ถือว่าเจ้ากันไปจบกันไปนะครับตอนนี้บอกว่าไม่ได้เพิ่งรู้จักคุณเศรษฐาแค่หาเสียงรู้จักกันมากว่า20ปีมีเพื่อนๆร่วมกันหลัก100คนแหมทำไมตอนหาเสียงไม่พูดอย่างนี้กันนะครับมันช่วงหาเสียงจ้าช่วงหาเสียงไม่ได้แปลเป็นช่วงหาเสียงไม่ได้เป็นแปลว่าเป็นเทศกาลหลอกประชาชนฟรีนะนักการเมืองครับเกรงใจประชาชนหน่อยไอ้คำพูดประเภทหาเสียงอย่างนึงหลังหาเสียงอีกอย่างนึงเนี่ยนักการเมืองพูดนะพูดกันได้แต่วันนี้มันไม่ใช่สังคมแบบเมื่อก่อนไอ้การหาเสียงบอกว่าหาแบบนึงแล้วเสร็จแล้วมาบอกว่าอีกแบบนึงหาเสียงด่ากันเสร็จแล้วมาบอกว่าตอนนี้ไม่ติดใจกันแล้วแต่ประชาชนที่เขาลงคะแนนให้คุณเนี่ยเขาเชื่อคุณคุณไปด่าคนนั้นคุณไปด่าคนนี้คุณบอกว่าคุณไม่เอาคนนั้นไม่เอาคนนี้ประชาชนเนี่ยเขาบริสุทธิ์ใจเขาเชื่อคุณเพราะคุณไปบอกเขาอย่างนั้นแล้วพอตอนนี้เลือกตั้งจบคุณบอกว่าเฮ้ยที่หาเสียงจบกันมันไม่ได้นะครับไม่อย่างนั้นคุณหาเสียงคราวหน้าคุณก็บอกไปเลยพี่น้องประชาชนพักผมพูดอะไรตอนหาเสียงคุณอย่าเชื่อเพราะพักผมพูดตอนหาเสียงแต่หาเสียงเสร็จจบกันก็ประกาศอย่างนี้ชัดๆว่าต่อไปนี้พักผมจะเป็นพัก A พัก B พัก C พักกขคงผมประกาศอะไรพวกคุณอย่าเชื่อผมพักผมหาเสียงอย่างหนึ่งหลังเลือกตั้งไปอีกอย่างหนึ่งได้หมดถ้าอย่างนั้นก็แฟร์บอกให้ชัดๆแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับหาเสียงบอกอย่างหนึ่งหลังหาเสียงบอกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าโอ้เรารู้จักกันหมดนะครับลูกก็รู้จักกันอย่างนี้เนี่ยประชาชนมึนนะครับประชาชนมึนนะครับแล้วก็คุณอนุทินบอกนะครับจะไปช่วยคุยกับสว.ให้โหวตคุณเศรษฐาด้วยอันนี้เป็นสปิริตที่ดีนะครับที่พร้อมจะช่วยกันแต่จะเป็นกาวใจให้สว.กับพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าไม่ได้มีความสามารถถึงขนาดนั้นนะครับคงจะต้องฟังคิดวิเคราะห์กลับมาทำสมาธินิดหน่อยกระแสพรรคอื่นจะมาภูมิใจไทยเอายังไงตอนนี้มีข่าวลือสะพัดนะครับว่าอาจจะมีรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับย้ายมาภูมิใจไทยนะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสคุยเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับในช่องทางที่เหมาะสมว่ากระแสรวมไทยสร้างชาติมาที่ภูมิใจไทยเนี่ยที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรจริงเท็จหรือไม่อย่างไรแต่การขยับครั้งนี้นะครับมีนัยยะทางการเมืองที่รุนแรงนะครับว่าอาจจะมีการบอกว่านะครับรวมไทยสร้างชาติวันนี้ไม่มีแล้วบางส่วนย้ายมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติแล้วจะเป็นไปได้หรือเปล่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาอธิบายค่อนข้างนานบังเอิญตอนนี้บ่าย 2:30 นไม่สามารถคุยได้นะครับปฏิภาสันติพาดาบอกนะครับว่าถ้าต้องหลุดจากรองประธานสภาไม่เครียดนะครับเพราะตอนนี้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านถ้าเขาหลุดพรรคได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับแต่ถ้าเขายังอยู่พรรคไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านรัฐธรรมนูญล็อกไว้แบบนี้ดังนั้นปฏิภาสบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับหลุดจากตำแหน่งรองประธานสภาไม่เป็นไรย้ำว่าปัญหาของประเทศในเวลานี้มาจากการสืบทอดอำนาจของคสช.และรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ที่สภาเองก้าวไกลนะครับก็ได้มีการไปยื่นชุดกฎหมายนะครับเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับชุดที่3นะครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับมีกฎหมายที่โอบรับความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกับการแก้ปัญหาการโกงต่างๆนานานะครับวันนี้พรรคก้าวไกลก็ไปยื่นกฎหมายเปลี่ยนแปลงประเทศชุดที่3แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาไปยกยื่นกฎหมายรัฐธรรมนูญไปนะครับแล้วก็ไปยื่นนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอื่นๆไปวันนี้ก็ไปยื่นกฎหมาย3ชุดที่เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกท้องถิ่นป้องกันทุจริตโอบรับความหลากหลายแล้วก็มีการเตือนไปยังพลเอกประยุทธ์เพราะมีกระแสข่าวว่าก้าวไกลเขายื่นกฎหมายยกเลิกเกณฑ์ทหารไปแล้วพรรคอื่นยังไม่ได้ยื่นนะครับอันนี้ตามข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้มันมีก้าวไกลพรรคเดียวที่ยื่นกฎหมายยกเลิกเกณฑ์ทหารไปแล้วอาจจะมีการอ้างว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินแล้วพลเอกประยุทธ์จะลงนามไม่ให้มีการเสนอก้าวไกลเขาก็ตั้งคำถามแบบนี้ว่าไอการตีความว่าการยกเลิกเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องทางการเงินแล้วให้พลเอกประยุทธ์ระงับได้เนี่ยจะบ้ากันหรือเปล่าเพราะการยกเลิกเกณฑ์ทหารประเทศประหยัดงบประมาณเมื่อประเทศจะประหยัดงบประมาณแล้วพลเอกประยุทธ์จะมาอ้างว่าเป็นเรื่องการเงินขอไม่ให้ทำมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปนะครับว่าวันนี้ก้าวไกลเขายื่นกฎหมายเปลี่ยนประเทศเข้าสภา3ชุดตามที่หาเสียงเรื่องปลดล็อกท้องถิ่นเรื่องป้องกันทุจริตเรื่องอบรับหลากหลายเตือนพลเอกประยุทธ์อย่าขวางยกเลิกเกณฑ์ทหารอย่าอ้างว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วเซ็นไม่ให้เสนอเข้าสภาไม่ได้เขาไม่ยอมนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับ0858598203นะครับสำหรับมุมมองต่างๆที่หลากหลายนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้เราก็สับสนนะครับเรื่องของคุณกังฟูนะครับว่าตกลงแกไม่ได้เป็นส.ส.แต่แกเป็นหนึ่งเดียวของพรรคที่พูดบ่อยส่วนส.ส.เนี่ยคิดยังไง
แสดงว่าเป็นไปได้ว่าเพื่อไทยอาจจะไม่ได้คุยกับคุณกังฟูแต่ไปคุยที่สสเลยครับนะครับเพราะว่าคุณกังฟูเลยไม่รู้เรื่องคุณกังฟูเลยไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าสสเนี่ยเป็นอย่างที่โชคพูดครับนะครับสนิทสนมกับบางกลุ่มนะครับอันนี้ที่เขาพูดกันนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเพื่อไทยรวมพลังนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ครับครับโอ้ดีใจมากเลยพอดีผมอยากจะบอกว่าผมติดตามอาจารย์มาตั้งแต่ปี62เลยนะการเลือกตั้งรอบนั้นนะครับครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับโอ้ดีใจมากขอบคุณมากครับตื่นเต้นตื่นเต้นครั้งแรกรอบนั้นก็เสียดายเพื่อไทยเป็นแกนนำแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะรอบนั้นก็แย่แบบนี้นะครับคุณหญิงอาจารย์ชัดชัยก็ไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้เป็นใช่ครับแล้วตอนนั้นผมเห็นใจอนาคตใหม่มากๆเลยก็เลยรู้สึกแบบก็เลยติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับครับครับแล้วดูการเมืองวันนี้เป็นยังไงฮะในมุมมองผมถ้าพูดถึงระหว่างคุณเศรษฐากับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอะครับครับผมเห็นภาพตั้งแต่ที่เขาไปถ่ายที่สนามฟุตบอลนะครับอันนั้นนะผมก็มองว่ามันก็น่าจะมีมูลตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ตรงนั้นเขาบอกว่าไม่เกี่ยวคงไม่เกี่ยวหรอกไม่รู้เหมือนกันเราก็งงแล้วนะคือเขาบอกไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้เนี่ยคนก็เลยโยงแล้วเพราะคุณอนุทินบอกว่าจริงๆก็รู้จักกันมานานรู้จักกันระดับรุ่นลูกด้วยไงลึกนะถ้าอย่างนี้ก็อาจจะเป็นหนุ่มดิวหรือเปล่าอาจารย์ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับก็ครับผมแล้วแต่ประชาชนตัดสินแล้วกันนะครับครับแล้วก็อยากจะอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางเนาะก็มองว่าประชาธิปไตยมันก็เป็นเรื่องส่วนรวมผมก็อยากจะบอกว่าอย่างตอนนี้พรรคเพื่อไทยอ่ะเขากำลังที่จะสร้างความน่าเชื่อถืออ่ะมันหมดไปแล้วอ่ะมันค่อยๆหมดไปดีกว่าไม่ใช่ว่าหมดไปแล้วครับมันเริ่มตั้งแต่การทีมMOUไปจนถึงมาบอกว่านโยบายหรือคำที่เขาเอาไปใช้ในการปราศรัยครับมันแค่เป็นโฆษณาหลอกลวงครับครับแล้วก็ยังจะอะไรอีกก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้มันกลับไปกลับมาหลายรอบอาจารย์มันทำให้รู้สึกแบบว่าล้มละลายทางความเชื่อถือไปหมดแล้วแต่ไอ้เรื่องที่บอกว่าไล่หนูตีงูเห่าเป็นโฆษณาหาเสียงคุณหมอชนนั่นแกชี้แจงกับช่อง8นะครับต้องแฟร์ๆหน่อยเดี๋ยวแกหาว่าไม่ฟังที่แกพูดแกบอกอย่างนี้ว่าที่พูดตอนนั้นเนี่ยเป็นการพูดในเงื่อนไขว่าเพื่อไทยชนะแลนสไลด์นะครับแต่ตอนนี้ไม่ชนะแลนสไลด์เนี่ยเงื่อนไขมันก็เลยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับแกบอกว่าคือคนไม่ให้ความเป็นธรรมกับแกครับอาจารย์คือในมุมนักการเมืองคนมันพูดแบบนั้นนะแต่ชาวบ้านเขาคงไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเขาเชื่อไปแล้วเขากาไปแล้วครับครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงอาจารย์ที่ผมปรึกษาเรื่องสุดท้ายไม่กวนเวลาคนอื่นครับครับผมอยากจะสอบถามเรื่องการย้ายพรรคอะครับครับอันเนี้ยมันตามรัฐธรรมนูญนี่มันยังไงอาจารย์มันตอนนี้มันย้ายไม่ได้ไหมอย่างคุณจตุรนเขาบอกมันย้ายไม่ได้นะครับสอบถอย้ายพรรคตอนนี้ไม่ได้นะที่เป็นอย่างงูเห่าเนี้ยครับแล้วมันย้ายไม่ได้ที่เขาว่าเป็นงูเห่าไล่ใช่ก็ถูกขับไล่มันยังไงอาจารย์ก็งูเห่าก็คืออยู่พรรคนึงแต่ไปโหวตให้อีกพรรคนึงแล้วก็หน้าด้านนะครับทรยศนะครับมันย้ายทันทีไม่ได้เหมือนคุณธรรมนัสใช่อาจารย์ยังก็ดีคุณศรีนวลเมื่อรัฐบาลที่แล้วอ่ะอย่างนั้นยังไงอาจารย์ที่ย้ายไปภูมิใจไทยเฉยเลยก็พรรคไล่พรรคต้องขับออกพรรคต้องขับออกครับลาออกนี่ก็คือถือว่าต้องลาออกจากสสก่อนดูไม่พักไล่เขาครับพักมีมติให้ออกครับถ้ามีมติให้ออกอ๋อหมายถึงว่าละสสลาออกเอาอย่างนี้สรุปสั้นๆสสย้ายพักได้ถ้าถูกพักไล่เอาอย่างนี้แล้วกันครับที่เหลือไม่ต้องคุยแล้วมันมีอยู่แค่เรื่องเดียวคือต้องถูกพักไล่อะครับอ๋อครับครับผมอาจารย์รุ่นขอบคุณมากครับอาจารย์ผมยินดีมากเลยแบบดีใจมากเลยที่ได้คุยวันนี้แล้วก็อยากบอกพี่น้องทุกคนนะครับที่เป็นประชาธิปไตยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันมากเลยนะผมว่าก็อยากให้ประเทศชาติเดินเหมือนกันแต่ก็รอได้เหมือนกันเช่นกันครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเชิญครับสวัสดีครับเสียงเบาสวัสดีครับครับพี่สวัสดี
ซีโอโชคด้วยนะคะครับเชิญครับจะวันติดตามอาจารย์ตาสว่างนี่ติดตามตลอดเลยยันสีโลดท้องเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้อยากจะใช้เสียงของตัวเองอะนะคะครับเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นโหวตเตอร์ของก้าวไกลครับถ้าเราเลือกก้าวไกลไปเราก็อยากให้เป็นรัฐบาลจริงไหมคะอาจารย์ครับครับแต่ถ้าในเมื่อเราไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วอ่ะจะมาให้เราโหวตเนี่ยถามจริงๆว่าแฟร์ไหมกับพรรคก้าวไกลครับครับใช่ไหมคะอาจารย์ฝากแค่นี้ด้วยค่ะเบื่อการเมืองมากเลยแต่ว่าชอบฟังอาจารย์สีโรจน์วิเคราะห์ตามตลอดเลยค่ะดื่นก็ตามแล้วดูรีรันด้วยอะค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่อยู่จังหวัดไหนอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกเลยครับเนี่ยดูรีรันด้วยเนี่ยอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกครับเนี่ยดิฉันเนี่ยอยู่ใกล้ที่ชุมนุมที่เขายิงกันล่าสุดเนี่ยเลยค่ะอาจารย์ราชประสงค์เห็นกับตาเลยที่ทหารมันยิงอะราชประสงค์เหรอครับไม่ใช่นะอยู่พุทธมณฑลสายสามอาจารย์อ๋อรุ่นถนนอักษะนู่นน่ะเนาะใช่ค่ะอาจารย์รุ่นตั้งแต่ปีแล้วคุยกับคนที่เขาอยู่บ้านใกล้ๆโซนนั้นอ่ะแต่วันนั้นอ่ะดิฉันไม่ได้ไปคือดูถ่ายทอดนี้เขาบอกว่าวันนั้นอ่ะทุเรศใจมากเลยอาจารย์ประชาชนวิ่งหนีกระสุนปืนอ่ะแล้วคนทำงานเขตอ่ะที่เขากวาดถนนอ่ะเขาเปิดประตูรับให้ผู้ชุมนุมอ่ะหนีกระสุนหนีตายเข้าไปอ่ะอาจารย์แล้วทำอย่างนี้อ่ะคิดถึงมั้งไหมอาจารย์เลือดคนที่ตายไปอ่ะพ่อแม่พี่น้องเขาอ่ะที่ต้องเสียชีวิตไปกับการเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยอาจารย์มันยุติธรรมไหมครับถ้าจะทำแบบนี้โอเคใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เป็นไรเราก็หวังว่ารัฐบาลถ้ามีรัฐบาลใหม่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนที่ถูกสลายการชุมนุมนะครับต้องดูว่าไม่แต่อืมใช่แต่ว่าทำไมในวันนี้นะอาจารย์มีฉันดูนะแล้วก็ฟังอาจารย์พูดอ่ะแล้วก็คิดเองอ่ะนะมันคงยากแล้วล่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นหาว่าเราเป็นพวกยึดติดสีเสื้ออีกใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยไม่ค่ะอาจารย์ดิฉันแฟร์คือว่ายุติธรรมมันต้องยุติธรรมอ่ะอาจารย์เอาคนทำผิดมาลงโทษไม่ใช่เฮ้ยตายฟรีอ่ะประชาชนที่เขายากจนเขาก็คนนะคะอาจารย์เขาไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาเราจะทุบหัวตีให้ตายแล้วมันไม่ใช่อ่ะอาจารย์โอเคได้ครับเห็นไหมล่ะคะผมเห็นด้วยก็หวังว่ารัฐบาลใหม่จะพยายามรื้อฟื้นคดีที่ประชาชนคนเสื้อแดงถูกรังแกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็คงใช่ค่ะอาจารย์ดิฉันมาดูคลิปที่ทหารไล่ยิงนะอาจารย์ดิฉันน้ำตาร่วงตลอดเลยอ่ะอาจารย์ครับครับอู้มันอะไรกันเดี๋ยวเนาะนะงั้นไม่รบกวนอาจารย์แล้วนะคะครับขอบคุณมากครับอาจารย์สิโรจน์ดูแลตัวเองนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวโทรศัพท์ค้างเลยคุณพี่นะครับอันนี้ก็อันตรายนะคือคำว่าสลายสีเสื้อบางทีอาจจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าอ้าวแล้วคนที่เขาเป็นเหยื่อของการถูกอำนาจรัฐคุกคามเขาจะต้องลืมไปหรือเปล่าต้องอธิบายด้วยเหมือนกันนะครับคำนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในการตาสว่างไหมครับใช่ครับอ๋อครับอันนี้ต้องรอสายคุยกับอาจารย์ไม่ครับไปพี่คุยเลยคุยได้เลยครับพี่ฟังในโทรศัพท์อย่าไปฟังในโทรทัศน์คุยได้เลยครับตอนนี้อ๋อครับผมครับครับอาจารย์จากเชียงรายครับอาจารย์โอ้ครับเชียงรายเชิญครับครับโอ้อาจารย์ผมอยากจะบอกว่าวันแรกที่เรารู้ว่าผมกับแฟนนะรู้ว่าก้าวไกลได้ที่หนึ่งนี่นะโหมันแบบอารมณ์มันดีใจสุดๆเลยอาจารย์ครับครับมันมองเห็นอนาคตประเทศอะครับครับครับแต่วันนี้คนอารมณ์คนละอย่างเลยครับโอ้ยเพื่อไทยเขาก็เก่งอย่าเพิ่งไปว่าเขา เขาก็เก่งเหมือนกัน ใช่ใช่ผมรักทักษิณนะครับผมรักครับนายกทักษิณนะครับครับเชียร์ทักษิณมาตลอดนะครับครับผมครับเอาจบแล้วเหรอครับครับแล้วก็ชอบฟังรายการอาจารย์มากเลยมันเป็นกลางที่สุดเลยครับผมชอบที่สุดเลยในการกันเรื่องตั้งรัฐบาลอาจารย์ที่เขาเป็นกลางไม่เอียงไปทางไหนเลยครับผมชอบมากเลยผมก็โดนคนด่าเยอะครับใจแค่นะครับผมโดนด่าเยอะครับอย่าชมเยอะเพราะผมก็มีกลุ่มนึงด่าผมเยอะเหมือนกันครับครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับดีครับได้เชียงรายอำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอเมืองเลยครับอ๋อครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊เฮียงตรงไอ้นั่นก็อร่อยนะตรงวงเวียนน่ะนะใช่ครับใช่ครับเมื่อก่อนไปกินบ่อยคนตรงเก่าครับใช่เจ๊เฮียงเจ๊เฮียงเป็นคนเสื้อแดงตั้งแต่รุ่นปี53โอ้อ่ะขอบคุณมากครับเป็นคนเสื้อแดงตั้งแต่ปี53ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจำได้เพราะว่ามีวันนึงนั่งรถทัวร์ไปเชียงรายเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อในร้านคนตะโกนร้านสิโรจน์ตกใจใครเล่นกูส
มยุทธพฤกษาเกษมสุขนั่งกินอยู่โต๊ะหลังแต่สมยุทธเนี่ยกินฟรีผมต้องจ่ายตังค์อ่ะขอเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สีโลใช่ไหมคะครับค่ะพระเอิญจะได้ความคิดเห็นนิดนึงครับแค่มองว่าถ้าสมมติว่าที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีคนลงคะแนนให้คุณเศรษฐาแล้วคุณเศรษฐาก็จะเสียสิทธิ์ในการเป็นนายกแล้วสิทธิ์ครั้งนี้ก็จะลงไปอยู่ที่พรรคอันดับ3แต่เพื่อไทยอ่ะมีแคนดิเดตถึง3คนคก็คือคนที่2คนคือคุณลิ้งอิงแล้วก็คนที่3คือคุณชัยเกษมทำไมถึงจะต้องลงไปอยู่ที่พรรคอันดับ3เลยนะคะมันไม่มีหรอกครับไอ้ที่ถ้าเกิดคุณเศรษฐาแห้วแล้วไปพรรคอันดับ3อันนั้นน่ะคือปั่นกันเพื่อไทยมีแคนดิเดต3ไอ้เรื่องยติ3เนี่ยเป็นเรื่องตัวบุคคลนะครับแต่ตอนนี้มันมีความพยายามปั่นว่าถ้าเสร็จถามไม่ได้ไปที่อนุทินผมไม่รู้ว่าคนปั่นเนี่ยคือใครแต่ว่าไม่ใช่นะครับทุกคนก็พูดตลอดว่าถ้าเสร็จถามไม่ได้เนี่ยไปอุ้งอิงไม่มีมันปั่นกันแล้วปั่นกันด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ผมไม่รู้แล้ว1คือผมไม่รู้ว่าปั่นเพราะอะไรที่2คือผมไม่รู้ว่าใครปั่นเพราะเพื่อไทยเขามีแคนดิเดตนายก3คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐาไม่ได้เนี่ยเขาก็คุยกันในกลุ่มที่จะจัดตั้งรัฐบาลกับเขาว่าเมื่อเศรษฐาไม่ได้เขาจะเอาใครมาเสนอเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วผมเชื่อว่าเมื่อเป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยเพื่อไทยก็คงไม่ให้มันไปถึงอนุทินนะครับเขาก็ต้องเสนอแพทองธารก่อนเขาก็ต้องเสนอชัยเกษมก่อนเพราะฉะนั้นมันมีคนปั่นนะครับว่าเนี่ยถ้าเศรษฐาไม่ได้อนุทินมาประวิตรมาซึ่งไม่ใช่ความจริงเลยผมไม่รู้ว่าคนปั่นคือใครแล้วหวังผลอะไรด้วยแต่ในความเป็นจริงคือมันขึ้นอยู่กับฝั่งที่เพื่อไทยเขาคุยกันว่าจะเอาใครนะครับแล้วเพื่อไทยเขามีทั้งคุณเศรษฐาเขามีทั้งคุณแพทองธารเขามีทั้งคุณชัยเกษมเขาจะบ้าไปยกให้อนุทินได้ยังไงเขาจะบ้าไปยกให้ประวิตรได้ยังไงมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อนึกออกไหมฮะถ้าเพราะงั้นถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้เพื่อไทยเขาก็ต้องเอาแพทองธารเอาแพทองธารไม่ได้เขาก็ต้องไปชัยเกษมไอ้ที่บอกกันว่าถ้าเศรษฐาไม่ได้ไปอนุทินไปประวิตรเนี่ยสงสัยเมากัญชาพร้อมน้ำใบกระท่อมอัดมากเกินไปใช่ค่ะใช่เพราะว่างงมากว่าเอ้าแล้วจะมันจะได้อยู่ที่อันดับ3ได้ไงในเมื่อเพื่อไทยมีแคนดิเดตถึง3คนใช่ใช่มีคุณเปียงก็ได้เสนอชื่อคุณเศรษฐาด้วยซ้ำใช่ใช่ก็คงจะกดดันเพื่อไทยเขาครับคงจะกดดันเพื่อไทยเขาเครียดนะผมเดาเอานะครับอารมณ์แบบบอกว่ารีบอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ลุ้นลนลานอะไรประมาณนั้นแหละโอเคค่ะเพราะว่าสงสัยเฉยๆแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่บอกว่าครอบครัวคุณลุงอิงอ่ะอย่างคุณแม่ไม่อยากให้ลงแต่แปลกใจว่ามาลงเป็นแคนดิเดตทำไมถ้าในเมื่อครอบครัวไม่อยากให้ลงมันอาจจะคนละสถานการณ์กันมั้งครับต้องการกับการเป็นแคนดิเดตมันเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ข่าวเรื่องคุณแม่ไม่อยากให้มาเป็นในหลังเลือกตั้งแล้วไงอาจจะเป็นคนละช่วงเวลาดังนั้นก็การประเมินสถานการณ์ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าเป็นตรงนั้นมากกว่าแต่เข้าใจว่าถ้าเกิดในเคสของคุณเศรษฐาที่ตอนนี้นะคะดูแล้วก็แบบเหมือนว่าโดนโจมตีหลายทางก็จะเป็นคุณอุ้งอิงอาจจะสะดวกกว่านี้หรือเปล่าคะเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าคนที่โจมตีเศรษฐาเขาก็แหมเขาก็เป็นคนที่หาเรื่องด่าพรรคเพื่อไทยมาตลอด20ปีทุกคนเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็เห็นแล้วว่าตอนแรกเขาก็ด่าก้าวไกลแล้วก็บอกว่าถ้าเพื่อไทยมาเขาโหวตให้เลยได้เข้าทำเนียบแน่ตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยพอเพื่อไทยไล่ก้าวไกลเขาก็ด่าเพื่อไทยกันต่อครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นผมก็ไม่กล้าไว้ใจคนพวกนี้ครับเพราะว่าหลายคนที่ด่าคุณเศรษฐาก็ด่ามาตั้งแต่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นะครับถ้าเป็นผมไม่กล้าไว้ใจครับค่ะแล้วก็ก่อนจะวางสายปากเพื่อไทยด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเป็นไปได้แบบชาติซึ่งเหมือนแสดงความจริงใจกับประชาชนว่าคุณต้องการจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเวลานี้จริงๆเนี่ยอาจารย์ชัยเกษมก็เป็นทางออกที่ดีนะคะเพราะว่าเหมือนแกก็เรื่องกฎหมายโดยตรงถ้าตอนนี้กฎหมายมันมีปัญหาก็ควรจะให้คนที่มีความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายเนี่ยเข้าไปแก้ไขตรงนี้แต่ยังไงก็ฝากด้วยนะคะครับผมได้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับค่ะขอบคุณครับนี่ไอ้ข่าวประเภทถ้าจะถามไม่ได้ต้องไปอนุทินมันมายังไงยังไม่รู้เลยนะมันก็อาจจะความแบบขอเชิญครับไม่ไว้ใจฮัลโหลสวัสดีครับคุณศิโรจน์สวัสดีครับครับผมอยากฝากคุณศิโรจน์ออกทางอากาศว่าเรื่องการที่เรียกว่าไอ้พวกอนุรักษ์นิยมอ่ะมันไม่มีแล้วครับมันเป็นพวกเหลือที่อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารจากเพื่อนเมืองชาติเท่านั้นเองครับครับและอีกอย่างนึงเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่สนช.สปช.ปปช.กกต.สว.และศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
ประชาชนจะรวมกลุ่มกันไปแจ้งความได้ไหมว่าเขาเป็นขบวนการที่ว่าสร้างประเทศเงาอ่ะในประเทศของเราเนี่ยครับเป็นเหลือบกินประเทศมาตลอดเลยเนี่ยครับเป็นขบวนการครับเราจะแจ้งความได้ไหมประชาชนจะรวมกลุ่มได้ไหมพี่ก็ต้องไปหาหลักฐานมาหลักฐานก็คือสื่อที่ออกทุกวันเนี่ยฮะเราต้องไปพิสูจน์ต่อยาวๆครับพี่โอ้มันไม่ไหวแล้วนะครับครับกลุ่มเหล่าพวกนี้มันเป็นที่ว่าอยู่ในห่วงโซ่อาหารประชาชนจนเคยชินแล้วน่ะจากเพื่อนร่วมชาติจนเคยชินครับแล้วมันจะเกาะกินไม่ปล่อยเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็งมันทาดเนี่ยครับครับมันไม่ไหวครับครับผมอ่ะฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับไม่ใช่อนุรักษ์นิยมครับแค่ผู้อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารจากเพื่อนร่วมชาติครับโอเคครับขอบคุณมากครับนะครับต้องดูว่าคนเป็นรัฐบาลทำอย่างไรนะครับไม่งั้นรอโชคเป็นรัฐบาลนะครับครับครับผมขอเชิญท่านถัดไปครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ตครับผมอ๋อคุณอาร์ตโอ้หายไปนานโชคเขาได้ไปกินร้านอาร์ตหรือยังครับยังเลยครับโชคจำได้ครับคุณอาร์ตที่เขาเล่นดนตรีไงใช่ใช่จำได้นี่ฮะคุณอาร์ตนี่อาร์ตตรวจแจ๊สอาจารย์คนละอาร์ตตรวจแจ๊สคนละอาร์ตไม่โดนครับขอโทษครับอันนี้อาร์ตไม่โดนโทษครับโอ้อายละเราเชิญครับเชิญครับคุณอาร์ตตรวจแจ๊สไม่โดนครับครับอาจารย์คุณลุงสุพรรณไปไหนครับเนี่ยพี่สุพรรณหายไปนานมากว่ะโชคจริงจริงนานพี่สุพรรณคุณทอมซานฟรานแล้วก็น้องเต้เมืองการสามคนนี้เฮ้ยพี่สุพรรณโชคมีเบอร์แกไหมมีมันน่าจะมีสักเครื่องเนี่ยที่เมมไว้ใครมีเบอร์พี่สุพรรณโทรไปถามแกหน่อยนะครับใครที่รู้จักตัวพี่สุพรรณโดยหายไปนานมากคุณอาร์ตถามดีมากเลยใช่ผมแอบฟังผมฟังอยู่คุณลุงสุพรรณหายไปไหนตั้งแต่ตอนที่มีก้าวไกลอะไรนะที่มอบให้กับเพื่อไทยอ่ะไปจัดตั้งรัฐบาลแกก็หายไปเลยนานแล้วสงสัยแกช้ำใจหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่สุพรรณเราก็ดูปกติจริงใช่ผมโทรมาเพราะผมโทรมาเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่ได้ยินเสียงแกนานละใช่พี่สุพรรณครับถ้าดูอยู่นะครับแฟนๆหลายการคิดถึงนะครับแล้วก็คุณทอมซันฟรานนะครับแล้วก็น้องเต้เมืองการนะครับน้องเต้เมืองการอาจำได้ไหมที่โทรมาเมื่อก่อนมีเสียงไก่ตลอดเลยอ่ะใช่ครับที่มีไก่ผมจำได้แล้วตอนนี้หายไปนานมากผมเสียดายผมไม่มีเบอร์แต่ละท่านไม่งั้นผมจะโทรไปถามว่าแต่ละคนเป็นอะไรสบายดีหรือเปล่าทำไมหายกันไปนานเราเอาพูดจริงๆเราก็เป็นห่วงนะใช่ไหมครับคือมีแฟนหลายการแฟนรายการรุ่นบกเบิกหลายคนเลยที่หายไปอีกท่านนึงที่ผมจำได้คือเป็นคุณลุงท่านนึงที่อยู่ที่ตากนะครับอยู่ที่แม่สอดช่วงนั้นเนี่ยมันจะชอบมีระเบิดจากฝั่งพม่ามาไทยแกโทรบ่อยมากแล้วคนนี้ก็หายไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณลุงท่านนี่ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าท่านเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆจุดที่บางทีมันมีระเบิดจากฝั่งนู้นข้ามมาฝั่งไทยไงครับก็เป็นห่วงแกเหมือนกันครับจำได้ครับ4คนนี้เป็นแล้วก็สายจากต่างประเทศด้วยครับก็หายไปหลายคนใช่อ่ะไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นเรื่องโทรไม่ติดมากกว่านะครับน่าจะเป็นตรงนั้นครับผมอาจารย์โอเคครับโทรมาเท่านี้ครับผมคิดถึงสุพรรณคิดถึงพี่สุพรรณนะครับทุกคนก็คิดถึงขอบคุณครับคุณอาร์ตครับน่าโชคต้องหาเบอร์แกว่ะมันอยู่เครื่องนี้แหละเฮ้ยต้องเดี๋ยวผมโทรไปหาแกหน่อยดีกว่าขอเชิญครับท่านไหนไปครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับชนบทครับอาจารย์ครับหนุ่มชนบทเชิญครับพี่สุพรรณหายไปนานนะอาจารย์ใช่จริงจริงจริงก็คิดถึงแกอายุยาครับผมก็โทรมาให้กำลังใจอาจารย์แล้วก็ให้กำลังใจคนทุกคนในประเทศที่รักเพื่อไทยครับอาจารย์ครับผมก็อยากให้เพื่อไทยเนี่ยเขาทำตามที่ตัวเองเคยทำไว้หมายความว่านโยบายดีๆครับฝีมือคนมีฝีมือดีๆครับนะครับก็ทุกคนก็ต้องให้โอกาสเขานะครับผมว่าก็มองบวกดีกว่านะครับผมว่านะครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์ก็อย่างเช่นเราก็ต้องก้องว่ากันไปตามสถานการณ์อาจารย์เนาะผมว่านะใช่ครับผมอ่ะโอเคก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับโอ้ใน YouTube นี่สาวพี่สุพรรณแรง1แกไม่มีค่าโทรอันที่2นะครับแกโทรไม่ติดอันที่3บอกว่าโทรไม่ติดนะครับ4เมียดาน่าจะเป็นอันที่4เมียดาอ่ะขอเชิญครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับอาจารย์ครับผมอยากถามนิดนึงครับครับผมอยากทราบว่านักการเมืองนี่เขาไปเรียนกันที่ไหนครับอาจารย์พอจะมีไหมครับ
ผมไม่รู้ว่าพวกนี้เขาแบบมีที่เรียนที่ไหนก็เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษแต่ผมก็ตามเขาไม่ทันกันแต่ละคนนะครับนักการเมืองแบบนี้ผมคือเราเห็นแล้วสันดานไม่เหมือนประชาชนธรรมดาทั่วไปครับคือเขาเหมือนเขามีพิเศษมากเลยสามารถกลับคำอะไรก็ได้แล้วก็โอ้โหจะทำได้ทุกอย่างผมว่าแม่ไม่รู้เขาเรียนกันที่ไหนนะผมว่าอยากจะรู้จริงๆอาจารย์ลองสื่อให้หน่อยครับผมว่ามันไม่เกี่ยวกับที่เรียนหรอกครับมันเกี่ยวกับสันดานคนครับไอ้ที่เรียนเนี่ยแต่ละคนมันอายุ50อัพทั้งนั้นคุณปีเตอร์ไอ้ที่เรียนหนังสือจบมา20 30ปีไม่เกี่ยวกับที่เรียนหรอกครับตอนเรียนผมว่าทุกที่สอนให้คนเป็นคนดีคือถ้าเราเขียนในใบสมัครว่าเราเป็นอาชีพนักการเมืองนี่คือเราจะเป็นแบบนั้นเลยหรือเปล่าไม่หรอกคนที่ไม่เป็นอย่างนี้ก็มีเพียงแต่ตอนนี้คนที่มันกระลอกกระโดดเล่นคือคนดีผมอยากจะฝากนิดหนึ่งเมื่อกี้ฟังอาจารย์พูดคือไม่ได้ตั้งใจโทรนะฮะแต่อยากจะฟังเรื่องนายอนุทินแล้วก็มันก็ขึ้นมานิดนึงว่า บอกพรรคก้าวไกลว่าถ้าคุณไม่มีอะไรทำให้ทำผิดกฎหมายเราก็ล่วงผมก็อยากจะถามว่าพรรคก้าวไกลทำอะไรผิดกฎหมายที่พูดออกมาแบบนี้เนี่ยคุณช่วยตอบหน่อยได้ไหมแล้วที่ผมอยากจะถามก็คือนายศักดิ์สยามเนี่ยมีคดีอยู่ในปปช.อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญถ้าศาลชี้ว่าเป็นความผิดมีพรรคภูมิใจไทยจะออกจากรัฐบาลเลยไหมครับในเมื่อพรรคตัวเองมีความผิดอย่างนี้ในเมื่อเลขาธิการพรรคทำความผิดอย่างรุนแรงปกปิดทรัพย์สินแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จที่เป็นเขาเรียกอะไรนอมินีถือหุ้นแจ้งคนอื่นมาถือหุ้นแทนเนี้ยเขาจะรับผิดชอบยังไงคือผมว่ามันไม่ถูกต้องที่ไปบอกว่าคนนู้นถ้าไม่ทำความผิดแล้วมาล่วงเขายังไม่ทำอะไรผิดเลยอย่าไปใส่ร้ายอย่างนั้นไม่ถูกต้องตัวเองก็ไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์อะไรขนาดนั้นก็แค่อยากจะพูดถึงคนคนนี้นิดนึงครับเขาต้องมานั่งทนเขาอีก4ปีแล้วถ้าเขาอยู่กันยาวขนาดนั้นครับครับสุดท้ายผมอยากจะฝากอาจารย์เรื่องการโหวตนายกอาจารย์จำได้ไหมครับวันนั้นมีพรรคชาติไทยพัฒนาอยู่คนหนึ่งที่เขาโหวตผิดที่ว่าใช่ใช่โหวตแล้วก็ใช่ไหมฮะผมสังหรณ์ใจว่าการเลือกตั้งนายกคราวนี้เลือกนายกที่มีโหวตเนี่ยผมกลัวว่าเวลาโหวตเสร็จแล้วจะกลับมาเปลี่ยนคำครับมันอาจจะมีก็ได้นะครับว่าถ้าสมมติว่าได้หรือไม่ได้จะมีคนมาถอนเปลี่ยนโหวตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าสมมติว่าถึงแล้วอาจจะมีคนมาถอนเพื่อไม่ให้ถึงหรือถ้าไม่ถึงอาจจะมีคนมาถอนเพื่อให้ถึงก็ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ติดตามเพราะวันนั้นประธานเขาได้สร้างมันพัฒนาว่าสามารถเปลี่ยนคำโหวตได้อันนี้คุณเตอร์ฝากไว้ใช่ใช่นะฮะก็ลองดูนะได้ครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับโทรรบกวนและทนเหนื่อยทุกวันก็เกรงใจครับขอบคุณมากครับคุณปีเตอร์คุณครับพี่นี่คุณปีเตอร์แกพูดดีนะอาจารย์วันนอไปบอกให้แบบเปลี่ยนการโหวตได้ไงอันนี้เสียวจริงนะเนี่ยยุคนี้ทำไมมันมีแต่เรื่องบ้าๆบอเยอะวะขอเชิญครับอาจารย์สวัสดีครับผมไม่คิดว่าผมจะโทรติดนะเนี่ยอ้าวครับผมเดี๋ยวครับผมไม่อยากทำบทเยอะครับฮะก่อนที่มาหน้าปี57ผมมีเงินเก็บอยู่4ล้านจะไปทำงานต่างประเทศครับแล้วพอยึดอำนาจบอกว่าเดี๋ยวเลือกตั้งครับแม่ผมแก่แล้วแม่ผมป่วยผมก็เลือกตัดสินใจโอเคเดี๋ยวเลือกตั้งอ่ะงั้นทนก่อนทนจนกระทั่งมัน9ปีเงินเก็บผมหมดเกลี้ยงครับภาระเต็มเลยแล้วก็นั่งตามการเมืองนั่งฟังครับนั่งฟังไว้ทีจากที่ผมอยู่ตรงกลางๆก็ฟังไว้ทีจนกระทั่งเห็นเหตุผลทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นคนตามการเมืองมาทุกวันครับครับทุกวันนี้เนี่ยผมเป็นคนเศร้าแล้วผมโกรธกับสิ่งที่เผด็จการมันทำและนั่งร้านเผด็จการมันทำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กลับคำใครที่พูดอะไรไว้เนี่ยผมจำติดหมดเลยครับแล้วโดยเฉพาะไอ้การที่เพิ่งมากลับคำวันนี้เนี่ยนะบอกจะไปขอขมาให้โหวตให้โอ้โหผมพูดจริงผมคิดว่านะมีคนที่คิดแบบผมหรือกดแบบผมมีเยอะมากเลยนะพี่แต่ว่าทุกคนรอเวลาที่จะแสดงออกครับครับผมรับไม่ได้จริงๆนะครับผมรับไม่ได้ครับครับผมอยากระบายแค่เท่านี้ครับผมเป็นแฟนอาจารย์โอ้ขอบคุณมากเลยทุกรายการครับแล้วก็บางทีดึกๆเนี่ยผมเปิดคลิปอาจารย์ฟังก่อนนอนฟังผมสองครั้งเพื่อจับประเด็นให้ได้ครับครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ผมเอาใจช่วยนะครับเรื่องซึมเศร้าเรื่องอะไรเอาใจช่วยด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยอ๋อไอ้แม่ผมเสียไปแล้วครับคือแต่ว่าผมเสียเวลามา9ปีกับความเพียงฟื้นของระบบแบบนี้ผมไม่ไหวแล้วครับครับเอาแล้วตอนนี้แล้วเรื่องครอบครัวภาระหนี้สินอะไรเยอะไหมครับเนี่ยเห็นบอกว่าเงินเก็บไปหมดเลยเนี่ยแล้วเรื่องหนี้สินอะไรตอนนี้หนักไหมครับเนี่ยก็
ก็จากอยู่สบายๆกลายเป็นอยู่แบบประคับประคองครับครับตอนก็ได้แต่หวังว่าถ้าโครงสร้างของประเทศมันเปลี่ยนอ่ะเราก็ยังสู้ต่อในประเทศนี้ได้ไงครับคือแต่ว่าดูอาการแล้วผมว่าไปไกลแล้วล่ะถ้าส่งแบบนี้คือก่อนหน้าที่จะผมใช่ไหมว่าก่อนหน้าที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือผมเป็นคนทำงานที่มีอนาคตแล้วก็หาเงินที่คล่องตัวพอสมควรคือแต่ว่าระบบของประเทศโครงสร้างมันต้องเอื้อด้วยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบข้างบนมันกวยเอาแล้วทุกอย่างมันไม่ลงมาข้างล่างอ่ะพอทุกอย่างไม่ลงมาข้างล่างแล้วเศรษฐกิจมันสืบเชื่อมไปหมดอ่ะพอมันสืบเชื่อมไปหมดไอการที่เราจะไปเก่งเหนือคนอื่นในขณะที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอ่ะมันเป็นไปได้ยากครับครับเอ๊ะพอจะเล่าได้ไหมครับว่าทำงานสายไหนครับเพื่อทำงานสายไหนทำงานสายเกี่ยวกับวิเคราะห์การลงทุนครับโอ้ยโหขนาดวิเคราะห์การลงทุนยังลำบากเลยเหรอโอ้เออโอเคเอาใจช่วยนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันต้องขี้โกงนิดหน่อยครับมันถึงจะไปได้ดีอ่ะผมไม่ใช่คนแบบนั้นครับครับครับโอเคงั้นเอาใจช่วยถ้ามีอะไรติดต่อมาในอินบ็อกซ์นะครับมีอะไรฉุกเฉินก็ติดต่อมาได้ช่วยกันนะครับเนาะไม่เกรงใจอาจารย์ครับเกรงใจคือสิ่งที่บอกคือปกติฟังอย่างเดียวแล้วไม่เคยโทรไงครับเพราะว่าพอแค่ฟังอย่างเดียวแล้วจับประเด็นเอาเนี่ยแล้วผมก็นั่งทำงานไปเรื่อยๆคือแต่ว่าวันนี้มันสุดทนของสุดทนแล้วอ่ะมันคือถ้าฉุกเฉินไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะผมต้องคือทุกวันเนี่ยฟังผมมาเป็นปีๆเนี่ยผมต้องขอบคุณมากกว่าที่สละเวลาทุกวันฟังผมนะครับดังนั้นถ้ามีอะไรฉุกเฉินเนี่ยนะครับติดต่อมาช่วยได้ผมช่วยแน่นอนเพราะว่าคืออุตส่าห์สละเวลาฟังผมมา9ปีเนี่ยก็มีบุญคุณกับผมล้นเหลือแล้วก็เพราะว่าสมมติฟังผมวันละ10 20นาทีเนี่ยเท่ากับฟังผมเป็นหมื่นนาทีแล้วนะครับงั้นถ้ามีอะไรฉุกเฉินเนี่ยติดต่อมาอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมต้องพูดตรงๆนะครับครับคือผมฟังอาจารย์มาตั้งนานเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าอาจารย์คือเพื่อนที่ดีของผมทำให้ผมไม่รู้สึกกับภาวะซึมเศร้าไปมากกว่านี้ครับครับอย่างน้อยยังเหลือรายการของอาจารย์อยู่รายการนึงที่ผมยังฟังได้ของ Voice TV จากที่เมื่อก่อนผมเคยเปิด Voice TV ฟังทั้งวันทั้งคืนใช้คำว่าฟังทั้งวันทั้งคืนคือครับฟังแล้วฟังซ้ำครับครับแต่ตอนนี้ผมฟังแค่รายการนี้รายการเดียวนะครับครับไม่เป็นไรนะครับอะไรที่ไม่ชอบมองข้ามมันไปแต่ว่าถ้ามีอะไรฉุกเฉินอินบ็อกซ์มาหาผมแล้วกันนะครับเพราะว่าฟังผมมาตั้งนานนะครับผมเราก็เหมือนกับเป็นคนคุ้นเคยกันนะครับสละเวลาผมฟังผมมาทุกวันเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาลำบากแล้วผมไม่ช่วยผมก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรฉุกเฉินไม่มีมานะผมตัวรอดรุ่งเรืองผมตัวรอดได้ตลอดอยู่แล้วครับแต่ว่าผมอยากเสียเวลาเป็นมากกว่านี้แล้วครับผมเวลายิ่งผ่านไป9ปีที่ผมจากหนุ่มไปเป็นแก่ครับจากที่มีแรงเหลือเฟือครับครับครับไปต่างประเทศทีนึงผมเดินได้เป็นวันอ่ะตอนนี้เอาเฉพาะแค่ไปวิ่งอ่ะผมวิ่งแค่ชั่วโมงเดียวลากขาผมก็เจ็บละครับผมรู้ว่าเหมือนที่คุณวิโรจน์ลักษณะที่สองเคยพูดครับครับ10ปีที่ผ่านไปอ่ะมันทำให้ช่วงอายุเราเปลี่ยนไปเลยโดยเฉพาะคนที่เข้าใกล้วัยแบบวัยกลางคนแบบผมนี่ผมรู้เลยว่าโอ้โหครับ10ปีที่ผ่านมาเฮ้ยกูทำอะไรอยู่วะเนี่ยครับครับกูทนกับประเทศแบบนี้ได้ไงวะนี่คือมันหมดความอดทนแล้วจริงๆผมหมดความอดทนแล้วผมพูดคำนี้จริงๆหมดความอดทนครับครับแล้วยิ่งฟังเมื่อเช้าที่พูดคำพูดจากโอ้โหไม่อยากจะพูดชื่อเลยครับครับเป็นคนเดือนตุลาแท้ๆเฮ้ยไม่เข้าใจความลำบากของระบบที่มันกดคนได้ไงวะเนี่ยครับครับโง่เนี่ยครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราเจอความมันง่ายเหรอเฮ้ยชาวบ้านเขาเรียกกันมา45ล้านเสียงนี่คือแปลว่าคนโดยส่วนใหญ่ของประเทศเขาต้องการเปลี่ยนระบบเว้ยเขาต้องการเปลี่ยนโครงสร้างประเทศเว้ยแล้วมันจะเตะเขาออกมาแล้ววันนี้ไม่ได้ออกอากาศผมพูดไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรใจเย็นๆผมไม่ต้องกลัวนะครับครับผมขอบคุณมากครับใจเย็นที่แต่ว่าผมอ่ะผมมีประโยชน์ที่จะพูดแค่สองสามประโยชน์ครับพออาจารย์พูดต่ออารมณ์ผมมันตามเลยครับไม่เป็นไรผมรู้ว่ามันออกอากาศผมปล่อยให้มันมากกว่านี้ไม่ได้ครับได้มันไม่ดีได้อินบ็อกซ์มานะครับอินบ็อกซ์มาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะครับอันนี้ก็เรื่องการเมืองบางทีนักการเมืองก็ลืมนะว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยมันประชาชนเขารู้สึกยังไงนะครับแล้วประชาชนในเวลาเขารักนักการเมืองเนี่ยเขาบริสุทธิ์ใจนะครับเขาก็เชื่อเวลานักการเมืองพูดเพราะฉะนั้นเมื่อนักการเมืองไม่ทำตามที่เขาพูดเนี่ยผลแล้วนักการเมืองพูดทีหนึ่งคนฟังเป็นแสนเป็นล้านนะครับถ้าคุณผิดคำพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกับเวลาคุณผิดคำพูดเวลาผิดกับเพื่อนหนึ่งคนนะครับถ้าคุณหาเสียงคุณพูดอย่างหนึ่งคนฟังคุณเป็นล้านเขาไปเลือกคุณเนี่ยแล้วพอคุณผิดคำพูดคุณโกหกคนทีเดียวเป็นล้านเนี่ยนะครับ
เป็นนักการเมืองต้องคิดให้ดีๆนะครับเวลาหาเสียงหากับคนเป็นล้านสัญญาเขาเป็นล้านเวลาผิดคำพูดเนี่ยนะครับคนเป็นล้านเขาก็โกรธนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับนั้นก็บางทีนักการเมืองลืมไปว่าประชาชนเนี่ยเขามีความรู้สึกนึกคิดเราก็คิดว่าเมื่อฉันเป็นนักการเมืองหลังเลือกตั้งฉันจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับประชาชนไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายเขามีความคิดประชาชนเลือกพรรคการเมืองเพราะเขารักคุณนั้นเมื่อเขารักคุณเขาเทคะแนนให้คุณแต่ถึงเวลาพอเขายกคะแนนให้คุณแล้วคุณโกหกเขาเนี่ยนะครับประชาชนมีหัวใจนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากนักการเมืองว่าทำอะไรคิดถึงหัวใจประชาชนบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่โทรมานะครับแล้วก็สำหรับน้องคนสุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าถ้ามีอะไรอินบ็อกซ์มานะครับเสียเวลาฟังผมมาตั้งนานมีอะไรต้องช่วยเหลือกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณโชคและทุกท่านนะครับลาทุกท่านไปก่อนเจอกันตอนเย็นครับสวัสดีครับ